ขอขอบคุณ Aqua Hill น้ำดื่มแบรนด์น้องใหม่ที่ใส่ใจคุณภาพและสุขภาพผลิตจากแหล่งธรรมชาติแท้ 100% Flat แก้วเก็บความเย็นดีไซน์โฉบเฉี่ยวสวยหรูดูดีที่มาพร้อมกับแท่ง Flat เพียงแช่ช่อง Flat 4ชั่วโมงก็สามารถแทนน้ำแข็งได้Bio Balance Brightening Eye Cream จบทุกปัญหาผิวรอบดวงตาฉบับเร่งด่วนลดรอยค้ำสะสมใต้ตาลดอาการตาบวมมีถุงใต้ตาลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมตังมังกรพรนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนคงจะสบายดีนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของช่องตังมังกรพรครับรายการนี้มีชื่อว่าพยานคนสนิทนั่นเองครับเป็นรายการอะไรใช่ไหมฮะรายการนี้นะครับตั้งขึ้นมาเพื่อสนองนิดตัวเองเท่านั้นเลยฮะปกติเนี่ยตังทำรายการก็จะพูดคนเดียวเป็นส่วนใหญ่เนาะเล่าคดีอะไรแบบเนี้ยรายการพยานคนสนิทคือรายการที่ตังนะครับจะไปเชิญเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆในวงการนะครับทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในวงการอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าจะเป็นดาราที่ตังรู้จักเนี่ยมาอยู่ในรายการเพื่อให้เขาเนี่ยมาจัดอันดับ5อันดับเรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องอาชญากรรมที่เขาสนใจนั่นเองครับซึ่งวันนี้เป็น EP แรกที่เราเนี่ยอยากจะพรีเซนต์มากๆเลยพยานคนสนิทคนนี้นะฮะเรียกได้ว่าใกล้ชิดกับตังมากๆและเพื่อนๆก็อยากจะเจอเขาแน่ๆครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนครับเดี๋ยวเราขอเบิกตัวพยานคนสนิทเลยครับสวัสดี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 ครับนี่ไม่ใช่รายการลึกลับครับผมไม่ใช่ลึกลับครับผมครับใช่ฮะนี่คือพยานคนสนิทช่องตังเองตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนชวนเพื่อนมาบ้านของเรานะครับแล้วก็คนแรกก็ต้องคนนี้จริงๆอ่ะฮะนะในการนำออกรายการในการคอลแลบของตังอ่ะเนาะขอบคุณมากเลยเป็นเกียรติมากนะฮะเป็นเกียรติมากๆเช่นกันครับได้เปลี่ยนบรรยากาศแต่ก่อนก็สว่างสว่างหน่อยทีนี้อึมครึมตอนแรกเข้ามาขอกลับก่อนได้ไหมเห็นมาช็อตเห็นอะไรเงี้ยไม่ค่อยคุ้นใช่ครับจะโดนจับกุมหรือเปล่าโดนล่อซื้อโดนล่อซื้อหรือเปล่าจะมีคดีเยอะด้วยแต่ไม่ใช่ครับวันนี้จะชวนคุณฟาโลมาพูดเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องที่คุณฟาโลสนใจแล้วก็จะให้จัดอันดับมา5อันดับซึ่งนี่เลย อยู่ตรงนี้หมดแล้วฮะผู้ต้องสงสัยเราอยู่ตรงนี้เลย5อันดับซึ่งจะเป็นอะไรเนี่ยตังรู้สึกว่าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยก็อยากจะรู้แล้วล่ะแต่ต้องถามแบบนี้ก่อนว่าทำไมเราถึงเลือกหัวข้อฆาตกรต่อเนื่องอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าภาพจำเนี่ยคุณตังก็จะมีพาร์ทที่เป็นเกี่ยวกับไกด์วิพากษ์ฆาตกร อย่างผมก็จะมีคิลเลอร์สตอรี่ซึ่งแต่ละช่องเราก็จะเล่าในแง่ของการเจาะลึกลงไปว่าคนคนนี้เขามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรครับคราวนี้พอคุณตังตั้งประเด็นมาว่าอยากจะมารายการพยานคนสนิทอยากให้ลิสต์5เรื่องที่สนใจรู้สึก5หัวข้อ5หัวข้อที่สนใจเราก็รู้สึกว่าserial killer ที่เราเล่าแยกกันแต่ละช่องเนี่ยถ้าเรามาได้ discuss กันเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เปิดมุมมองแล้วก็ขยายประเด็นที่คนหลายๆท่านผู้ชมอาจจะอยากรู้อะไรก็เลยเลือกมาว่า5คนเนี้ยเป็น5คนที่เราไม่ได้จัดเรียงตามแบบความโหดหรือจำนวนเหยื่อแต่เราจัดเรียงตามว่าคนคนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอะไรแตกต่างกันออกไปแล้วกันชาตินี้ดีกว่าเขาเรียกว่ามีความหลากหลายใช่ครับใช่มีความหลากหลายซึ่งบอกว่าเลยก็น่าสนใจมากๆนะครับดังนั้นก่อนไปเกือบลืมมาจากช่องอะไรเนี่ยผมฟาโรจาก The Common Thread ครับวันนี้จะมาเสียงแหบนิดนึงเสียงแหบเป็นรุ่น2ขีดมาก่อนหน้านี้ครับก็ส่งกำลังใจให้คุณฟาโรด้วยนะฮะแต่หายแล้วตอนนี้หายแล้วหายแล้วหายแล้วจะมีอาการติดมาเล็กน้อยเนาะเสียงแหบได้แต่ก็หาอะไรเนาะถ้าเสียงตรงไหนหายไปตกหล่นไปขออภัยครับผมครับอ่ะดังนั้นเรามาเริ่มที่อันดับที่5กันดีมั้ยฮะคนนี้กำลังโด่งดังครับเพราะว่าเขามีทั้งภาพยนตร์มีทั้งด็อกคิวเมนทารีก็คือชาลส์คัลเลนครับโอเคชาลส์คัลเลนตอนนี้ก็ฉายา Angel of Death นางฟ้าแห่งความตายใช่นางฟ้าแห่งความตายเป็นบุรุษพยาบาลที่ใช้อาชีพใช้หน้าที่ที่เขาควรจะต้องดูแลเยียวยารักษาผู้ป่วยกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่หยิบยื่นความตายให้กับผู้ป่วยแทนคนนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจคนนี้อยู่ในไกด์ภาคฆาตกรตัวซีเหมือนกันตัวซีตัวซีตั้งก็ทำไว้เหมือนกันแล้วก็ตกใจเหมือนกันที่คุณฟาโรก็เลือกคนนี้แปลว่าเรามีความสนใจคล้ายๆกันครับมีประเด็นเพราะว่าช่วงหลังๆมาก็จะมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของชาลส์คัลเลนเลยแล้วก็เราเท้าความก่อนทำความรู้จักกันเพื่อหลายๆท่านคือไอ้พาร์ทเนี่ยจะไม่ละเอียดมากไปติดตามในการวิพากษ์ฆาตกรชาวเขาเล่นเนี่ยเขาเกิดแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวที่อบอุ่นนะไม่อบอุ่นถึงขนาดที่ว่าเขามีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายตั้งแต่
แบบเป็นเด็กๆ เด็กๆเลยเนาะเลขอายุแบบหลักเดียวเลยเพราะไปห้องแลบเคมีอะไรที่โรงเรียนก็พยายามอยากจะฆ่าตัวตายในปกติเราก็ทดลองนั่นนี่ชาวก็ทดลองแล้วก็แบบกรอกปากเข้าไปโชคดีที่เขาแบบได้รับการช่วยเหลือล้างท้องไว้ทันแล้วในครอบครัวของเขาเนี่ยเขาโดนกลั่นแกล้งเขาไม่มีพฤติการที่เขาแบบเขาไม่สามารถเข้ากับสมาชิกในครอบครัวได้ไปโรงเรียนเขาก็ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วพอเติบโตมาเนี่ยครับเขาก็มีปัญหาหลายๆเรื่องครับผมแล้วเวลาไปคบกับใครเนี่ยตามธรรมดาของความรักอะเวลามีเข้าใจกันแยกทางกันไปเนี่ยเขาก็จะอาจจะไม่ได้สามารถดีลกับความรู้สึกผิดหวังเสียใจได้ดีขนาดนั้นก็สุดท้ายก็ดึงกลับไปที่พยายามฆ่าตัวตายอีกครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาไปมีช่วงหนึ่งที่เขาไปเรียนไปประจำการอยู่ในกองทัพครับทัพเรือใช้ชีวิตในกองทัพเรือก็ไม่สามารถเข้ากับองค์กรได้ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนๆได้จบที่เหมือนเดิมคือพยายามฆ่าตัวตายอีกจนท้ายสุดก็คือถูกไล่ออกจากกองทัพด้วยเหตุผลประมาณนี้ท้ายที่สุดเขาก็มามีคนรักมีครอบครัวแล้วก็ได้มาเจอหนึ่งในเส้นทางอาชีพที่เขารู้สึกว่าเขาชอบคือการเรียนพยาบาลเป็นการช่วยเหลือคนอื่นใช่แล้วคราวนี้ปรากฏว่าตอนที่เขามาทำอาชีพพยาบาลเนี่ยไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่อันนี้จากข้อมูลที่เราเห็นมาคือมันเป็นความบังเอิญคือความผิดพลาดในการที่เขารักษาคนคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าเขาทำคนไข้คนโอเวอร์โดสก็คือให้ยาเกินขนาดเกินขนาดแล้วก็เสียชีวิตผมไม่แน่ใจว่ามันการเสียชีวิตกับความผิดพลาดในครั้งนั้นมันเป็นจุดประกายอะไรในตัวของชายคนนี้ครับทําให้หลังจากนั้นมาเขากลายเป็นว่าไม่ได้ผิดพลาดละครับเขาตั้งใจที่จะใช้ยาหรือใช้สารเคมีอะไรบางอย่างครับให้คนไข้เพื่อส่งไปโรงพยาบาลเพื่อส่งคนไข้สู่สุคติซึ่ง mindset ของเขาก็บอกว่าการเจ็บป่วยของคนไข้เหล่านี้มันคือความทุกข์ทรมานเขาไม่อยากให้คนไข้คนที่อยู่ในวอร์ดในความดูแลของเขาเนี่ยต้องทุกข์ทรมานกับโรคร้ายอีกต่อไปก็เลยฉีดยาให้คนไข้นั้นไปสบายเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ปลดปล่อยอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการกันได้มีโอกาสคุยกันต่างว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาพยายามที่จะฆ่าตัวตายมาหลายต่อหลายครั้งแล้วกลายเป็นว่าเขามีความรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่มันช่างทุกข์ทรมานเหลือเกินแล้วพอเห็นคนไข้มั้ยเขาก็เลยเอาเขาหยิบยื่นให้ตัวเองไม่ได้เขาก็เลยหยิบยื่นให้คนอื่นไปแทนช่วยให้ไปสบายซะช่วยให้ไปสบายนี่คือเป็นความคิดของเขาเนาะนี่เป็นเรามองว่าเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตั้งอยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันที่จริงแล้วหากเราเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์รักษาคนไข้มันก็มีเหมือนกันนะครับบางเคสอาจจะเกิดความผิดพลาดอาจจะถึงแก่ความตายจริงแต่เราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยงั้นครั้งหน้าเรารู้สึกสบายให้เขาเลยอะไรเงี้ยไม่มีนะแต่เราควรจะเรียนรู้จากความผิดพลาดทางการแพทย์เนี่ยจะมีเอาเคสมานั่งคุยกันเลยครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันผิดพลาดแบบนี้ดังนั้นต้องป้องกันยังไงต้องมีมาตรการโรงพยาบาลยังไงต้องช่วยเหลือยังไงอะไรแบบนี้คือต้องมีการป้องกันแต่ชาวไม่รู้ว่าเขารายงานให้กับวอร์ดหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันคือการผิดพลาดของเขานะหรือที่จริงเขาผิดพลาดแต่เขาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตรงนี้เป็นประเด็นตรงนี้คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมเลือกหยิบชายคนนี้ขึ้นมาเลยครับผมเพราะเส้นเมื่อสักครู่เราเกริ่นเส้นทางชีวิตของเขาไปแล้วตอนที่ชาวเขามาเป็นบุรุษพยาบาลคุณตังเชื่อไหมครับคือเท้าความก่อนว่าเคสของเขาอ่ะเหยื่อที่ถูกคอนเฟิร์มคือ29รายที่มีการมีพยานหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าคนนี้น่าจะทำจริงแต่เขาจะถูกตัดสินจริงๆน่าจะ11รายครับประมาณ11แต่เหยื่อที่เขาประมาณการที่สันนิษฐานว่าน่าจะตายตกด้วยน้ำมือของ Angel of Death คนนี้ครับมีมากถึง400รายด้วยคำพูดของเขาด้วยคำพูดของเขาแล้วก็การคำนวณช่วงไทม์ไลน์ใช่ใช่ว่าประมาณได้ประมาณนี้แต่หลักฐานที่มีจริงคือ29ถูกตัดสินจริงคือ11แต่พอยที่สำคัญเลยก็คือ29รายในช่วงระยะเวลาประมาณ10กว่าปีครับที่เขาทำงานเป็นบุรุษพยาบาลมามันเป็นปริมาณที่เยอะมากอันนี้อย่างที่บอกที่พิสูจน์ได้แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีใครระแคะระคายนะตอนที่เพื่อนของเขาในโรงพยาบาลสุดท้ายในสารคดีจะเห็นเลยว่าโรงพยาบาลสุดท้ายที่ชาวเขาทำงานก่อนที่เขาจะถูกแบบจี้หนักๆเนี่ยเขาจะมีพยาบาลอยู่ด้วยกัน2คนแล้วบวกกับชาวก็เป็น3คือเป็นบุรุษพยาบาลเป็น3ประสานที่แบบทำงานได้ดีมากเพื่อนเขาก็ไม่เคยแบบไม่เคยคิดเลยว่าชาวจะเป็นคนทำอะไรอย่างนี้แต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เขาจะมาอยู่โรงพยาบาลนี้เขามีประวัติย้ายโรงพยาบาลย้ายสถานบริการทางการแพทย์มันหลายต่อหลายครั้งมากแปดถึงเก้าที่และในตอนที่เขาไปเนี่ยมันมีหลายๆครั้งที่มีคนสงสัยผิดสังเกตว่าทำไมคนไข้ที่อยู่ในการดูแลของชาวเนี่ยชาวเขาชอบทำกะดึกอะ
ทำไมถึงเสียชีวิตแบบเยอะผิดปกติคือด้วยการทำงานในโรงพยาบาลสมมติผมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผมเป็นบุรุษพยาบาลที่ดูแลคนไข้มันเป็นธรรมดาครับที่คนไข้อยู่ในการดูแลของเราบางทีโอ้โหป่วยหนักอายุเยอะเป็นมะเร็งมาการเสียชีวิตโอกาสอัตราการเกิดการเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นได้มันต้องมีอยู่แล้วแต่มันต้องอยู่ในเกณฑ์ที่รู้สึกว่ามันจะมีการคำนวณออกมาเลยว่าคนนี้ในช่วงระยะเวลา1ปีเนี่ยเกณฑ์ปกติคุณน่าจะอยู่10คน15คนนี้แต่ปรากฏว่ามีพยาบาลคนหนึ่งครับในโรงพยาบาลแรกๆที่ชาวเขาทำงานอยู่คือเริ่มสงสัยว่าทำไมคนไข้อยู่ในความดูแลของชาวเนี่ยถึงเสียชีวิตเยอะผิดปกติพอเธอเอาลิสต์มากางดูว่าคนไข้อยู่ในความดูแลของชาวตายเยอะขนาดไหนเขาตายมากกว่าคนเกณฑ์ปกติaverage ทั่วไป3เท่าโอ้โหเรียกว่าตายมากกว่ารอดอะไรประมาณนั้นตายมากกว่ารอดแล้วอยู่ในมือชาวนี่ไม่รอดเรียกว่าสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่สถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งเขาก็เลยสงสัยแต่มันก็ไม่มีแพทย์หลักฐานอะไรมันไม่มีแค่เป็นแค่ตัวเลขแล้วการที่เราจะไปรักษากับใครใครมาดูแลเราคงไม่ไปถามสถิติเขาหรอกไม่ถามไม่ไปถามไม่มีใครถามเลยเพราะเราก็ไว้ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อะไรก็ดูแลไปเวลาเราไปโรงพยาบาลนะครับไม่มีใครไปถามหมอว่าคุณหมอครับเดือนนี้คุณหมอสูญเสียคนไข้ไปกี่ไม่มีใครไปถามซึ่งในประเด็นนี้พอมีคนระแคะระคายมีประเด็นหนึ่งว่าคนไข้หลายๆรายที่เสียชีวิตที่อยู่ในความดูแลของชาวเป็นคนไข้ที่มีอาการกำลังดีขึ้นบางคนมีกำหนดการที่จะออกจากโรงพยาบาลจู่ๆตายเฉยเลยสุดลงอย่างรวดเร็วสุดลงอย่างรวดเร็วไปเลยบางทีแบบไปแบบข้ามคืนตอนคือวันนี้ดีๆอยู่วันต่อมาอ้าวเสียมีหนึ่งรายคนคนนี้น่าสนใจมากคนนี้เป็นวัยรุ่นครับอายุ21ในเคสที่คุณตังพูดคือเขามาได้โรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็มาผ่าตัดม้ามอะไรเงี้ยซึ่งเขากำลังร่างกายฟื้นตัวแล้วจะหายอยู่แล้วจู่ๆคนไข้คนนี้เสียชีวิตอย่างปริศนาแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครสังเกตไม่มีใครรู้สึกอะไรแต่พอเริ่มมันหลายๆครั้งเข้าอ่ะเขาจะเริ่มมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนและญาติก็ลูกฉันกำลังจะดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่ฉันกำลังจะดีขึ้นทำไมเสียแล้วมันมีบางเคสบางครั้งที่มีข้อมูลปรากฏออกมาว่าเป็นเคสของคุณแม่ท่านนึงครับลูกเขาก็รออยู่ผมจำไม่ได้ลูกหรือน้องชายแล้วชาร์ลส์ก็เข้ามาแล้วบอกให้ญาติเนี่ยออกไปก่อนแล้วเขาก็ฉีดยาให้ฉีดยาใช่แล้วพอฉีดเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคุณแม่หรือผู้ป่วยก็แบบร้องเอ้ยโอ้ยอะไรเงี้ยเธอฉีดอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าในวันถัดมาผู้ป่วยคนนั้นเสียชีวิตญาติก็แบบเฮ้ยบุรุษพยาบาลคุณฉีดอะไรหมอคุณฉีดอะไรแม่กำลังจะดีอยู่แล้วแม่หรือพี่เขากำลังจะดีอยู่แล้วทำไมอยู่ดีเสียไปอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการสืบสวนสอบสวนชาวก็ชิงลาออกหรือไม่โรงพยาบาลก็ให้ออกแล้วเคสคดีที่ต้องหาคำตอบว่าคนไข้นั้นเสียชีวิตเพราะอะไรเกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาหรือเปล่าก็ถูกปิดไปเฉยๆก็กลายเป็นปล่อยเบอร์ไปเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีเคสใกล้ๆสุดท้ายเป็นของบาทหลวงที่มีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเลยว่าบาทหลวงท่านเนี้ยกำลังจะดีขึ้นแล้วก็ถูกฉีดอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปซึ่งยาตัวนั้นมันเป็นยาชื่อดีจ็อกซินที่เป็นยาเอาไว้รักษาเกี่ยวกับความดันโลหิตของหัวใจครับแล้วก่อนหน้านี้หนึ่งในแพทเทิร์นที่เขามาเจอในภายหลังคือคนไข้ที่อยู่ในความดูแลของชาวเนี่ยจะมีน้ำตาลตกดีๆก็ความดันโลหิตต่ำน้ำตาลตกแล้วก็เลยไปรู้ทีหลังว่าเขาฉีดอินซูลินครับซึ่งเนี่ยอาจารย์รบกวนถามคุณตังว่าอินซูลินผมเคยได้ยินว่าเราป่วยเป็นเบาหวานเงี้ยแล้วต้องมีอินซูลินมีบางคนต้องฉีดอะไรเงี้ยมันทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยได้เลยอันนี้บอกตามตรงนะครับถ้าเราได้รับปริมาณสูงอินซูลินมันคือฮอร์โมนในร่างกายเนาะในการช่วยเอาน้ำตาลในกระแสเลือดเก็บเอาไปใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยเอาไปเก็บนะฮะทีเนี้ยถ้าสมมติเรามีอินซูลินในเลือดเยอะๆมันก็ดึงน้ำตาลออกหมดเลยนะครับน้ำตาลก็ไม่มีใช้แล้วทีเนี้ยมันโดนเก็บไปหมดแล้วน้ำตาลในกระแสเลือดก็ไม่มีมันก็เลยทำให้เกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลต่ำน้ำตาลต่ำปุ๊บหมดนะฮะในร่างกายเราต้องการใช้พลังงานจากน้ำตาลอยู่แล้วมันก็เกิดโอ้โหสมองมันก็เบลอไปเลย alteration of conscious หมดสติไปเลยหัวจงหัวใจก็ไปหมดเลยครับแล้วก็มีสิทธิ์ตายได้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อนะที่เวลาคนไข้ที่เป็นเบาหวานมาเหมือนกันฮะเราต้องถามซักประวัติว่ากินยาเบาหวานกี่ตัวใช้อินซูลินไหมเพราะว่าโอเคเราควบคุมโรคเบาหวานได้ก็จริงแต่ถ้าให้ยาหนักไปอ่ะเขาเกิดไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลกลายเป็นเขาจะซึมเขาจะนอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันดังนั้นถ้าชาวเขาใช้อินซูลินไปฉีดคนไข้ก็มีสิทธิ์ทำให้ตายได้จริงแล้วก็ไม่มีใครสงสัยด้วยมันไม่ได้เป็นยาที่ร้ายแรงเบิกอินซูลินอย่างเงี้ยเบิกกันได้ใช่ครับไม่ใช่อุ้ยขอเบิก KCL อะไรเงี้ยถ้าอันเนี้ยมันจะต้องมาต้องถามก่อนแล้วว่าเอ้ยทำไมคนไข้ต้องแก้เคหรือแก้โพแทสเซียมหรือคุณถึงเบิกตัวนี้ไปอะไรเงี้ยแต่อินซูลินนี่คือป
กติผู้ป่วยที่เข้ามาในโรงพยาบาลนะถ้ายิ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุเวลาป่วยจะต้องมีการควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วมันก็จะต้องมีการใช้อินซูลินอยู่แล้วเป็นอะไรที่ไม่ผิดวิสัยนะถ้าจะถูกเบิกจ่ายออกไปแล้วเขาเลือกเวลาค่าเหยื่อกะดึกนะใช่เป็นกะที่พยาบาลจะน้อยนะครับแล้วก็บางทีน้อยไม่พอพยาบาลท่านหนึ่งก็จะทำเอกสารบ้างอีกท่านก็จะไปให้ยาใช่คนก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ใช่แล้วอีกอันหนึ่งคือชาวเขาเป็นคนที่เก่งนะครับคือในด้านอื่นๆนะอาจจะไม่ถนัดไม่อะไรแต่เรื่องเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเหมือนเขาเชี่ยวมากคือเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกชาวเนี่ยกะดมกะดึกอะไรได้ควบวงควบเวรเพื่อนก็ดูว่าเพื่อนชอบเดี๋ยวเราจะได้ไปนอนพักใช่ใช่แล้วอย่างในเคสโรงพยาบาลก่อนหน้าที่เขาจะถูกจับเนี่ยครับมีเพื่อนคนนึงที่เป็นพยาบาลด้วยกันก็อยู่ในทีมที่ผมว่าเป็นสามประสานเธอมีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจซึ่งเธอต้องทำงานเพื่อที่จะคีปประกันสังคมของเธอไว้แล้วชาลส์ก็ช่วยดูแลในวันที่แบบเธอไม่สบายทำให้เธอยิ่งไว้ใจชาลส์เข้าไปจนกระทั่งเธอมาเห็นว่าแบบมันมีข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจที่เขาตามแล้วเขาไปไล่สืบย้อนมาว่าเฮ้ยชาลส์เนี่ยไม่ปกติแล้วแปลก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 แล้วเขาไปไล่ดูประวัติอาชญากรรมคือประวัติอาชญากรรมอ่ะเขามีเคสเรื่องบุกรุกเรื่องสตอเกอร์กับเรื่องเมาแล้วขับซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยเกี่ยวกับอันนี้เท่าไหร่แต่มันมีประเด็นว่าเขาเคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรืออย่างที่ผมเล่าไปว่าก่อนหน้านี้มันมีประวัติว่าเขาย้ายโรงพยาบาลมาบ่อยมากบวกกับเขาเนี่ยเคยมีประวัติว่าไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนไข้ในความดูแลมากผิดปกติพอเขาออกมาถึงที่โรงพยาบาลนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอพยานหลักฐานนึงครับว่าโรงพยาบาลก่อนหน้าที่ชาลส์เขาเคยไปทำงานจนกระทั่งโรงพยาบาลล่าสุดพวกเขาปกปิดความผิดอะไรบางอย่างเอาไว้สิ่งน่าตกใจคือเหมือนที่คุณตังบอกเมื่อกี้ว่าการเบิกยาการเบิกอะไรเงี้ยมันไม่ผิดสังเกตนั่นหมายความว่ามันต้องมีบันทึกประวัติการเบิกจ่ายยาอย่างถ้าคุณจะเอาเคสิอ้าวคุณเอาไปทำอะไรที่ไหนคุณไปเอาไปเท่าไหร่แล้วในโรงพยาบาลในสถานบริการทางการแพทย์ที่เขาทำงานอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตู้กดเลยเป็นเครื่องระบบอัตโนมัติที่กดสมมติเรากดนี้มันจะเป็นลิ้นชักล็อกเปิดออกมาซึ่งต้องเป็นบุคลากรต้องเป็นบุคลากรต้องยืนยันตัวบุคคลและชาร์จเขาเป็นบุรุษพยาบาลแต่ก่อนเขาเบิกอินซูลินหลังๆมาเขารู้สึกอินซูลินมันทำงานช้าเขาไปเบิกดีจ็อกซินดีจ็อกซินมันจะชัวร์กว่าคือถ้าฉีดในปริมาณที่สูงมันจะทำให้หัวใจหัวใจล้มเหลวมันอยู่กับหัวใจโดยตรงเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโรงพยาบาลไปบอกกับตำรวจว่าไอ้ข้อมูลบันทึกประวัติการเบิกยาเนี่ยเครื่องมันจะบันทึกแค่30วันนะถ้าเกินกว่านั้นตรวจไม่ได้แล้วครับแต่เขาโทรไปถามบริษัทที่ผลิตเครื่องเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเชื่อได้ยังไงมันต้องตรวจได้ตลอดสิมันต้องตรวจย้อนได้ตลอดว่าเบิกจ่ายไปเท่าไหร่มันไม่ใช่กล้องหน้ารถนะที่จะแบบบันทึกใช่ใช่ใช่ตำรวจก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลคุณกำลังปกปิดอะไรอยู่จนกระทั่งเราได้ไปพบว่าระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลนะครับเขากลัวว่าถ้าเรื่องที่มีคนไข้เสียชีวิตและเป็นฝีมือของการรักษาหรือการตั้งใจฆ่าชีวิตคนไข้ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลคุณตังลองนึกภาพแบบโรงพยาบาล A โรงพยาบาลเอกชนครับโรงพยาบาลนี้เข้าไปยังไงก็ตายอย่างเงี้ยพูดกันปากต่อปากพูดกันปากต่อปากเงี้ยมันเสื่อมเสียแล้วธุรกิจโรงพยาบาลในอเมริกาใช่มันทำกันได้มหาศาลมันทำกันได้เยอะมากแล้วถ้ามันพังมันก็พังหนักเหมือนกันมีโรงพยาบาลนึงครับที่ตอนนั้นน่ะหนึ่งในพยาบาลที่ทำงานกับชาวเธอมั่นใจมากว่าชาร์ลส์ฆ่าคนไข้เธอเอาเรื่องนี้ไปฟ้องไปแจ้งความหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงพยาบาลรีบปิดข่าวรีบเคลียร์กับตำรวจและมาเล่นงานพยาบาลคนนี้เพราะโรงพยาบาลนั้นกำลังจะสร้างวอร์ดตึกใหม่และถ้ามีข่าวนี้หลุดออกไปธนาคารจะไม่อนุมัติเงินในสร้างแน่ๆ มันเลยกลายเป็นว่าแทนที่มีฆาตกรที่อยู่ห่างจากเหยื่อแค่ช่วงปลายเข็มฉีดยาองค์กรที่ควรจะจัดการเรื่องนี้อย่างเทชันอย่างเร่งด่วนกลับพยายามที่จะปกปิดความผิดไม่ได้ปกปิดความผิดของชาวด้วยซ้ำปกปิดผลประโยชน์ของตัวเองนี่มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ครับเขาสามารถลงมือฆ่าชีวิตเหยื่อไปได้เรื่อยๆตลอดระยะเวลาเป็น10ปีเป็นอะไรที่น่ากลัวมากน่ากลัวครับอันนึงที่เป็นเรื่องแล้วก็ย้อนแย้งที่ตอนเราอ่านเรื่องของชาวเขาบอกว่าเขาต้องการให้คนไข้เนี่ยพ้นจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย อันแรกเลยคือผมก็แปลกใจว่าในเมื่อเขาต้องการให้คนไข้พ้นจากความทุกข์ทรมานทำไมเขาถึงฆ่าชีวิตเหยื่อหลายๆคนที่กำลังดีขึ้นเหยื่อหลายๆคนที่กำลังจะหายที่กำลังจะมีอนาคตอย่างเช่นน้องเด็กวัยรุ่นเด็กอายุ21คนนั้นซึ่งนี่น่าเจ็บใจนะเราเหมือนต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเรามาขนาดนี้ฮะยอมทรานสแปนยอมเอาว่าเอาม้ามทั้งอันออกไปแต่สุดท้ายมาตายเพราะโอ้โหเพราะคนที่เราไว้ใจอ่ะเพราะคนที่ไร้เขาไร้เขาดูแลสุดยอดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวเวลา
เราไปโรงพยาบาลเราไปด้วยความไว้ใจครับเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเขากำลังจะฉีดอะไรให้เราเราไม่มีทางรู้ว่าบางคนไม่ถามเลยไม่ถามเพราะเราไว้ใจเขาคิดว่าแบบมันคือยาใช่ใช่ซึ่งเคสตัดดี้ของชาหลังจากที่เขาถูกจับกุมตัวครับอีกอันนึงที่เป็นเรื่องลักลั่นย้อนแย้งก่อนหน้านี้เราคุยกันคือเขาพยายามฆ่าตัวตายมาหลายครั้งมากปรากฏว่าในช่วงสุดท้ายที่เขาถูกจับกุมตัวได้คุณตังเชื่อไหมเขาเจรจาต่อรองกับตำรวจครับกับกระบวนการยุติธรรมว่าถ้าเขาให้ข้อมูลคนไข้ที่เขาแบบเขารับสารภาพเกี่ยวกับเรื่องของคนนี้เพื่อให้ปิดคดีได้เนี่ยขออย่างเดียวขอให้เขาไม่โดนโทษประหารชีวิตกลัวตายขึ้นมากลัวตายขึ้นมาฉะนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอ้าวแปลกเหมือนกันว่ามันดูขัดแย้งไปหมดอันนึงที่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดเคสของชาคาเล่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการรีเช็คบุคลากรทางการแพทย์ครับว่าคุณถ้าคุณจะมาทำงานเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือใครที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเขาจะรีเช็คทั้งประวัติอาชญากรรมประวัติอาการเจ็บป่วยอย่างเช็คเคสของชาเขามีประวัติอาการป่วยซึมเศร้าเป็นไอเซตี้โรคต่อต้านสังคมแต่เขายังสามารถทำงานกับผู้ป่วยได้แล้วด้วยหน้าที่ของเขามันเอื้อให้เขาแบบสามารถฆ่าชีวิตโดยที่ไม่มีใครสังเกตแล้วอีกอันนึงก็คือเขาเปิดโอกาสให้ในอดีตนะครับคนที่อย่างที่ผมบอกพยาบาลที่จะฟ้องเรื่องของชาวกลับถูกองค์กรจ้องจะเล่นงานแทนรัฐก็เลยสร้างระบบใหม่ขึ้นมาว่าสมมุติถ้าผมเริ่มสงสัยคุณตังเนี่ยกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่กลิ่นไม่ดีแล้ว คุณตังมีการจงใจหรือผมรู้สึกว่าคนไข้ที่อยู่ในความดูแลคุณตังมีความผิดปกติมากเกินไปผมสามารถแจ้งโดยที่องค์กรเนี่ยจะปกปิดตัวตนของผมเอาไว้ทำให้ระบบการตรวจสอบเนี่ยจะข้ามมาที่คุณตังเลยโดยที่โรงพยาบาลก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนแจ้งและมีการตรวจสอบที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเคสของชาวมันช็อกอเมริกันคนทั้งประเทศเลยช็อกสิฮะที่จริงอ่ะมันดีมากที่มีเขาเรียกว่ากฎหมายนี้ขึ้นหรือว่ามีข้อบังคับอันนี้ขึ้นเนาะเพราะอย่างชาเราเห็นแล้วว่าเปลี่ยนมา8ที่เราจะไม่สงสัยหน่อยเหรอคุณตรวจสอบหน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่มีการตรวจสอบเลยดังนั้นโอ้โหถ้าอาชีพอะไรที่มันต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายความปลอดภัย อย่างน้อยต้องมีการรีเช็คหลายๆครั้งครับอย่างอันนึงที่น่าสนใจว่าทำไมเขาถึงสามารถย้ายโรงพยาบาลเหมือนที่คุณตังบอกทำไมไม่มีการรีเช็คพอเราไปดูปรากฏว่าบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะบุรุษพยาบาลเนี่ยขาดแคลนครับแล้วพอขาดแคลนปุ๊บก็กลายเป็นว่าโรงพยาบาลมาเอ้ามารับไปก่อนเพราะมันไม่มีมีหมอมีพยาบาลแต่อยากได้บุรุษพยาบาลกลายเป็นว่าพอเวลาเขาไปไหนเขายื่นไปปุ๊บพอเขาเป็นที่ต้องการมากๆโรงพยาบาลก็จะมีกระบวนการในการรีเช็คพวกนี้น้อยคราวนี้ผมมองย้อนกลับมาที่บ้านเราบ้านเรามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรครับผมบ้านเรามีประเด็นในแง่ของการใช้ว่าปกปิดเรื่องความผิดภายในองค์กรเกิดขึ้นในหลายๆองค์กรก็เลยคิดว่าบ้านเราเคยมีเคสในลักษณะนี้เอาเป็นความทรงจำของเราก็ได้คือเอางี้ก่อนนะเรื่องการขาดแคลนบุคลากรประเทศไทยกับอเมริกาต้องว่ามันต่างในบริบทกันประเทศเขาขาดแคลนเพราะว่าอะไรเขามีการจำกัดเวลาทำงานถูกไหมครับเพราะว่าพยาบาลเขาจะทำงานได้แค่นี้ใช่เขาเลยต้องใช้คนเยอะมาต่อกะกันแต่ประเทศไทยเราฮะควงเวรกันโอ้โหพี่พยาบาลยิ่งเหนื่อยนั้นมันขาดแคลนบุคลากรเพราะว่าคนไม่มาปุ๊บดังนั้นคนที่อยู่ก็ต้องควงเวรทำงานคนที่อยู่ควงเวรทำงานไปเยอะๆโอ้โหเขาท้อนะก็เหนื่อยบางทีก็ต้องออกไปก็ยิ่งขาดแคลนอีกอะไรเงี้ยมันจะวนลูปอยู่เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องการจัดสรรใช่แต่ด้วยประสบการณ์ตังเคยเจอเคสที่มีการปกปิดอะไรนี้หรือเปล่าตังไม่เจอนะฮะประสบการณ์ตังเองนะตังทำในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกไปว่าการรักษาทางการแพทย์มันไม่มีเขาบอกว่ามันไม่มีอะไร 100% ในทางการแพทย์อันนี้เข้าใจไม่สามารถบอกใครได้ว่าคุณรอด 100% บอกไม่ได้นะฮะดังนั้นมันอาจจะมีผลที่คาดไม่ถึงแพ้ยาโดยที่โอ้โหไม่รู้แล้วทำให้คนไข้ตายอะไรเงี้ยแต่เราจะมีการเอามาเข้าประชุมเขาเรียกว่า MM คือจะเป็นประชุมองค์กรแพทย์เนี่ยแล้วก็เอาเคสเนี่ยแหละที่เสียชีวิตโดยความผิดพลาดก็ดีหรืออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเอามาวิเคราะห์อย่างที่บอกว่าต้องวางแผนป้องกันนะถ้าไม่เกิดถอดบทเรียนถ้าไม่เกิดซ้ำสองอะไรเงี้ยประเทศไทยเราก็มีแบบนี้นะฮะโรงพยาบาลที่ตังเคยทำก็มีแบบนี้ก็อย่างที่คุณตาบอกถ้าจะเกิดจากความผิดพลาดก็ขอให้เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่น้อยจริงๆและจะไม่เกิดซ้ำอีกใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาญคาเล่นครับตอนแรกเราบีบกันว่าน่าจะประมาณไม่เกิน10 นาทีไม่เกิน10 นาทีพลาดไปยาวเลยโอเคครับต่อไปเรามาที่ฆาตกรต่อเนื่องอันดับที่4ดีกว่าผู้ต้องสงสัยคนที่4จะเป็นใครกันครับมาแพ็คคู่เลยแหละฮะมาเป็นแพ็คคู่ครับเฟสกับโรส
เวสครับคนนี้เป็น2สามีภรรยาชื่อในช่องของผมตอนที่ผมทำนี่ผมใช้คำว่าคู่รักนรกแตกมันจะนรกแตกขนาดไหนกันเนี่ยจริงครับไหนฮะมีประเด็นอะไรที่คุณฟลอสสนใจใน2คนนี้บ้างคือเรื่องราวที่น่าสนใจของ2คนนี้ครับ คืออย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็นสามีภรรยาเขาเติบโตมาในครอบครัวที่บิดเบี้ยวเหมือนกันทั้งคู่เลยเริ่มจากที่เฟรดกันเฟรดฝ่ายสามีครับเฟรดเวสเฟรดเนี่ยครับเขาเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อของเขาเนี่ยมี mindset แบบแปลกๆแปลกๆอีกแล้วแปลกๆอีกแล้ว mindset แรกของพ่อคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเป็นของเขาลูกที่เกิดขึ้นมาจากเขาเนี่ยเขาเหมือนเป็นเจ้าชีวิตของลูกก็เลือดเนื้อเชื้อไขโคมใช่ถ้าเป็นลูกชายฉันก็จะทำได้ทุกอย่างฉันจะตบตีก็ได้ถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยฉันจะมีเซ็กกับลูกสาวของฉันก็ได้เรียกว่าสมสู่ในครอบครัวใช่คือการมีอะไรกันในครอบครัวของตระกูลเวสเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติเหรอฮะใช่ครับเฟรดเนี่ยเขาเติบโตมาใน mindset ที่พ่อเขาก็สอนว่าเนี่ยถ้าเธอจะมีอะไรกับพี่สาวเธอทำได้เลยพี่น้องก็ได้พี่น้องก็ได้คือด้วย mindset เนี่ยทำให้เขามีมุมมองต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ค่อนข้างบิดเบี้ยวครับผมบวกกับคุณพ่อเขาชอบใช้ความรุนแรงมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างหุนหันพลันแล่นแล้วก็ใช้กำลังมากกว่าความรักทำให้เฟรดก็เติบโตมาในแบบนั้นเลยบวกกับในวัยเด็กครับเฟรดเขาได้รับอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนทางสมองหลายครั้งครั้งหนึ่งเกี่ยวกับมอไซค์เขาต้องใส่แบบพันเหล็กในกะโหลกเลยอีกครั้งหนึ่งเขาเป็นลวนลามผู้หญิงตอนนี้กำลังขึ้นบันไดคือไม่รู้ว่าเป็นลวนลามมีท่าไหนแต่เหมือนไปจับเป็นล้วงขาเขาผู้หญิงก็เลยตบหรือผลักเฟรดก็เลยตกบันไดหัวกระแทกอีกมันเลยเกิดภาวะหนึ่งก็คือเขาได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองส่งผลให้เขามีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำมากครับผมแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์หุนหันเกรี้ยวกราดรุนแรงคือถ้าโกรธก็คือไปเลยใส่สุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยั้งตัวเองไม่ได้ยั้งตัวเองไม่ได้ยั้งตัวเองไม่ได้อีกอันนึงคือเฟรดเป็นคนที่มีเซ็กซ์ที่แบบแฟนตาซีมากครับคือเขาเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศอยู่ตลอดเวลาบวกกับว่าตัวเฟรดเนี่ยเวลาเขามีอะไรกับคนรักของเขาเนี่ยเขาจะใช้ความแรงในทุกรูปแบบเลยรุนแรงถึงขนาดที่แฟนคนแรกเนี่ยภรรยาคนแรกของเฟรดเนี่ยภรรยาคนแรกทำงานเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์ครับทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็เลยขอแยกทางแฟนคนแรกเนี่ยมีลูกครับตอนนี้เธอตั้งครรภ์เนี่ยก็คือเธอแต่งงานจดทะเบียนกับเฟรดแล้วแต่ด้วยความที่เธอทำงานเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เธอมีลูกกับหนึ่งในลูกค้าเหตุผลทำไมรู้ว่าเป็นไม่ใช่ลูกของเฟรดแน่เพราะว่าลูกตอนที่คลอดออกมาเนี่ยคือหน้าตาเป็นแบบลูกครึ่งปากีสถานเลยไม่ใช่เฟรดเลยไม่ใช่เฟรดเลยไม่ได้เฟรดเป็นคนเมกไม่ได้เฟรดมาเลยครับผมตัวเฟรดเนี่ยครับเขาก็เลี้ยงนะแต่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงไงแต่พอที่พอภรรยาคนแรกทิ้งไปเนี่ยเฟรดก็มีแบบคู่รักคนใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่ครั้งนึงครับที่เป็นเหมือนเป็นคู่รักของเขาแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังคบหาคู่รักคนนี้อยู่เนี่ยภรรยากลับมาครับภรรยากลับมาก็ไม่เชิงมาขอคืนดีหรอกแต่คู่รักคนใหม่ของเฟรดเนี่ยไม่ยอมอยากให้เฟรดแบบจัดการซะทีซิเธอจะเอายังไงเธอจะเคลียร์เธอไปหย่าเซ็นใบหย่าให้มันเรียบร้อยซิครับผมสิ่งที่เฟรดเลือกที่จะแก้ปัญหารักสามเศร้าของเขาโดยปกตินะมันก็ต้องค่อยๆเคลียร์กันใช่ไหมค่อยๆคุยค่อยๆคุยกันใช่ไหมอ้อมช้อนนิดหน่อยสิ่งที่เฟรดทำคือเฟรดฆ่าสาวคนใหม่ค่าทิ้งเลยฮะที่มันเล้าหรือว่าแบบให้มันจบใช่ให้มันจบนี่เอ้ยวุ่นวายไม่ไหวแล้วรำคาญใช้การฆาตกรรมแล้วก็หั่นร่างของสาวคนนั้นตัดมือตัดนิ้วแล้วก็ไปฝังครับผมแล้วหลังจากนั้นตัวภรรยาที่กลับมาก็แยกทางกันไปเฟสก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาพักหนึ่งครับจนกระทั่งไปเจอกับโรสโรสเนี่ยเธอเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ปกติเหมือนกันคุณพ่อของโรสเนี่ยชอบใช้ความรุนแรงกับคุณแม่โอ้โหชอบตบทุบตีทำร้ายแล้วก่อนที่โรสจะเกิดเนี่ยคุณแม่ของเธอเนี่ยระหว่างที่ตั้งครรภ์โดนคุณพ่อทุบตีทำร้ายจนป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วก็มีอาการทางจิตเวชครับจนต้องได้รับการรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าซึ่งในขณะที่ช็อตไฟฟ้าเธอกำลังตั้งครรภ์โรสอยู่โรสก็เลยเกิดมาในสภาพที่ไม่ปกตินักอาจจะมีความผิดปกติทางการตอนพัฒนาตัวอ่อนตอนที่เป็นตัวอ่อนในครรภ์คือเธอมีอาการชักเกร็งบ่อยๆคือบางทีนอนหลับๆอยู่ดีก็ชักครับบวกกับสติปัญญาไม่ได้มีสติปัญญาที่สูงมากและเธอไม่ค่อยสามารถคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ถ้าโกรธก็จะกรี๊ดคือเรียกว่าอาจจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาใช่ IQ อาจจะไม่สูงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอะไรอย่างนี้เนาะบวกกับใช่ปกติเราก็จะมีการควบคุมคอนโทรลตัวเองมีควบคุมวางแผนการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เธออาจจะน้อยจะไม่มีใช่น้อยแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์เกรี้ยวกราดรุนแรงครับคือก่อนหน้านั้นโรสเธอก็ถูกคุณพ่อของเธอเนี่ยมีอะไรด้วยการมีเซ็กกันในครอบครัวของฝั่งครอบครัวโรสเนี่ยก็ถูกมองเป็นเรื่องปกติแล้วเธอถูกแม่สอนมาเลยว่าวิธีการในการทำแบบนี้มันคือการแสดงความรักของคุณพ่อนะเหมือนพ่อรักเธอพ่อรักเธอนะพ่อเลยทำแบบนี้นะพ่อตีเธอก็จริงตีในที่นี้คือไม่ใช่ตีเพื่อสั่งสอนนะคือการทุบตีทำร้ายแล้วก็มีอะไรกับลูกสาวตัวเองโรสเขาเติบโตมาใน mindset ว่า
นี่คือสิ่งที่ครอบครัวอื่นเขาก็เป็นเขาเป็นกันอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วพอเธอไปโรงเรียนด้วยความที่รูปร่างของเธอเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่บวกกับเธอเรียนไม่เก่งเข้าสังคมไม่เก่งก็ไม่สามารถเข้ากลุ่มเพื่อนๆได้ไปที่ก็จะโดนล้อโดนอะไรเงี้ยบวกกับพ่อเธอเนี่ยบอกเลยว่าห้ามคบกับเด็กหนุ่มวัยเดียวกันนะต้องคบกับคนที่โตกว่าเท่านั้นโรสเธอก็จะชอบผู้ชายที่อายุเยอะกว่าอะไรเงี้ยเป็นพาร์ทแบบไมด์เซ็ตของเธอที่โตมาแบบนั้นแล้วพอมาเจอกับเฟรดแบล็กกาวครอบครัวเหมือนกันเลยนี่ก็เลยครับนึกภาพแบบนี่ก็หนักใช่นี่ก็หนักครับบวกกันปุ๊บหูพังเลยครับทีนี้สิ่งที่สองคนนี้เขากระทำคืออย่างแรกเลยคือเขาฆ่าเหยื่อนะตัวเฟรดเนี่ยเขาฆ่าไปทั้งหมดนะฮะ12รายถึง13รายโรสมันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่2คนนี้ร่วมมือกันโรสถูกพิพากษาว่าฆ่าชีวิตเหยื่อทั้งหมด10รายครับด้วยปริมาณอาจจะฟังดูไม่ใช่ปริมาณที่เยอะแต่คนที่เขากระทำด้วยหนึ่งในนั้นคนแรกเลยคุณตังจำภรรยาคนแรกของเฟรดได้ไหมฮะที่เธอเป็นเซเวอร์เกอร์ที่ตั้งครรภ์กับแขกตอนที่เธอทิ้งไปเนี่ยเธอคิดเป็นห่วงลูกเธอนะมีอยู่ครั้งนึงครับหลังจากเฟรดกับโรสแต่งงานกันแล้วเนี่ยเฟรดก็มีลูกกับโรสแต่โรสเนี่ยไม่ค่อยรักลูกเลี้ยงเท่าไหร่ก็ทุบตีทำร้ายเป็นประจำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนนั้นเฟร็ดไปติดคุกในระหว่างที่สองคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอาชีพหลักของเฟร็ดก็คือขโมยของลักเล็กขโมยน้อยมีการดำรงชีวิตอาชญากรรมใช่อาชญากรรมประจำก่อนหน้านี้มีอยู่ช่วงนึงที่เฟร็ดเนี่ยเขาไปทำโรงงานฆ่าสัตว์แล้วเขาก็จะต้องชำแหละได้สกิลมาจากนั้นเลยนะเนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่แค่ได้สกิลต่างมันในประวัติเขาเขียนไว้เลยว่าเฟร็ดหลงไหลในการชำแหละของสัตว์ปศุสัตว์มากวันนึงเนี่ยเขาชำแหละปกติเขาทำประมาณแบบไม่เกิน10ตัวแต่เฟร็ดนี่ควบไปแบบ14 15ตัวต่อวันเลยทำด้วยความชอบใช่ใช่ใช่คือนายจ้างเขาก็มองแค่อันนี้ขยันทำงานดีนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเหมือนเขาบอกเขาหลงไหลในเรื่องพวกนี้และไอเนี้ยมันจะพัฒนามาเป็นแพทเทิร์นเขาในภายหลังมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นที่เฟร็ดเขาไปติดคุกประมาณเพราะผมจำไม่ผิดประมาณ18เดือนก่อเหตุก่อคดีอะไรสักอย่างเนี่ยโรสไปพลั้งมือฆ่าลูกติดคนแรกแล้วมีข้อมูลปรากฏว่าโรสเนี่ยไม่ได้กำจัดศพนะเอาศพไปซ่อนไว้สักที่หนึ่งในบ้านครับแล้วพอเฟรดกลับมาก็จัดการชำแหละด้วยการหั่นตัดมือเนี่ยมือเขาจะตัดออกไปหมดเลยแล้วก็จะตัดอวัยวะเลยแล้วก็ไปฝังและคราวนี้ภรรยาคนแรกกลับมาลูกอยู่ไหนอะไรเงี้ยลูกฉันอยู่ไหนอะไรเงี้ยสองคนนี้ตอนแรกก็บ่ายเบี่ยงลูกเธอหนีออกจากบ้านนั่นนี่ไปแล้วเงี้ยแต่ปรากฏว่าเหมือนภรรยาคนแรกรู้สึกว่าเธอฆ่าลูกฉันใช่ไหมพอสองคนนี้รู้สึกว่าเรื่องเริ่มจะแดงฆ่าแม่ด้วยไม่ได้เป็นการวางแผนอย่างอื่นไม่มีเลยจะจับได้ปุ๊บฆ่าแก้ไขปัญหาด้วยกันใช่ฆ่าแล้วก็ทำเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมและคราวนี้2คนนี้มีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือชอบใช้ความรุนแรงชอบเซ็กที่มีเป็นแบบกามวิปริตแฟนตาซีก็เป็นรสนิยมของเขารสนิยมของเขาเขารู้สึกว่าฉันจะไปหาคนอื่นมาเนี่ยมันก็ยากงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าโรสที่รักเราก็ไม่ค่อยมีรายได้อยู่แล้วด้วยความที่พี่เป็นคนแมนๆไปขายบริการกันเถอะหมายถึงว่าเราสองคนไม่ใช่เราสองคนภรรยาคนเดียวกับลูกๆใช่คนในครอบครัวยกเป็นผมโอเคเขาเปลี่ยนบ้านของเขาเนี่ยบ้านของเขาเขาเรียก House of Horror คือเป็นบ้านที่ชื่ออยู่ที่ Cromwell Street ครับบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ถ้าดูข้างนอกจะเป็นเหมือนบ้านธรรมดาแหละแต่ข้างในมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากแล้วเขาทุบเขารื้อให้มันเป็นแบบแบ่งห้องห้องนึงเป็นห้องที่เอาไว้ให้โรสเนี่ยรับบริการลูกค้าเปลี่ยนบ้านตัวเองเป็นเหมือนสถานประเพณีใช่ค้าประเพณีแล้วไม่พอครับเขาจะติดไฟหน้าห้องนั้นอ่ะเหมือนว่าเหมือนไฟออนแอร์ไฟฉุกเฉินถ้าไฟเปิดกระพริบอยู่ลูกๆในบ้านก็จะรู้ว่าวันนี้มีลูกค้าเข้ามารับแขกอยู่แล้วตัวเฟรดเจาะรูครับครับเขามีรสนิยมทางเพศอย่างหนึ่งคือเขาชื่นชอบการที่ได้ดูภรรยาของตัวเองมีอะไรกับคนอื่นโดยการแอบดูใช่ทำมองไม่ได้เข้าไปนั่งดูแอบดูและคราวนี้คือมีบางช่วงที่พวกเขาเนี่ยถ้าเขาไปเจอสาวหรือเด็กๆมหาลัยเด็กมัธยมที่น่ารักหรือสวยเนี่ยเขาก็จะบอกเฮ้ยมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพราะเขามีลูกหลายคนมากมีลูกแบบเยอะจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดนะลูกของแค่โรสที่เกิดขึ้นมาในระหว่างที่อยู่กับเฟรดเนี่ยมี8คนเอาที่เกิดกับเฟรดจริงๆเนี่ยเขาบอกประมาณ4คนถึง5คนแต่ที่เหลือเนี่ยเกิดกับลูกค้าบ้างพีคที่สุดเลยก็คืออันนี้ตอนที่ผมอ่านผมตกใจมากเขาบอกว่ามีลูกคนสุดท้องลูกคนที่8ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากที่ลูกคนนี้จะเป็นลูกที่เกิดขึ้นกับพ่อแท้ๆของโรสเพราะในระหว่างนั้นน่ะมันมีข้อมูลออกมาว่าในระหว่างที่เฟร็ดกับโรสอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีเธอก็ไปมีความสัมพันธ์กับคุณพ่อเธออยู่ดีพ่อก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีเด็กใช่ๆๆเหมือนเดิมมาร่วมเพศกับเธอใช่ๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฟร็ดกับโรสเนี่ยเริ่มบังคับลูกให้ลูกแบบ
มาค้าประเวณีบังคับข่มขืนลูกตัวเองโดยที่ตอนที่เฟร็ดขืนใจลูกเนี่ยโรสคือคนที่เป็นลูกมือ คือจับลูกขึงฉีกเสื้อผ้าลูกออกแล้วก็พูดกรอกหูลูกว่าเธอน่าจะภูมิใจนะนี่คือสิ่งที่พ่อเธอกำลังจะแสดงความรักกับเธออย่าขัดขืนนี่คือสิ่งที่เด็กดีต้องทำจากเหยื่อกลายมาเป็นผู้กระทำเองด้วยเขาส่งต่อสิ่งที่เขาได้รับมา mindset ที่เขามีคืออันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่มันช่วงหลังมาผมรู้สึกว่าเป็นนี่เป็นเคสหนึ่งที่เวลาใครถามว่าผมหดหู่เคสไหนที่สุดนี่คือเคสนั้นนะพาร์ทที่ผมหดหู่ไม่ใช่พาร์ทที่มันเกิดเรื่องเลวร้ายกับเขาพาร์ทเดียวมันคือการที่เขานำสิ่งที่เขาเคยได้รับมาความเลวร้ายความบิดเบี้ยวตรงนั้นส่งต่อเนาะส่งต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกๆเนี่ยที่ซึมซับไปแล้วเขาก็จะคิดว่าอ๋อมันเป็นปกติที่บ้านอื่นก็เป็นหรือเปล่าใช่และสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกๆครับมีลูกคนหนึ่งที่แบบฉันไม่สามารถทนกับชีวิตแบบนี้ได้แล้วก็เริ่มขัดขืนก็เอาไปบอกคนอื่นมีลูกเด็กลูกคนหนึ่งชื่อเฮเทอร์ครับเฮเทอร์เนี่ยเป็นลูกที่เป็นลูกติดเฟร็ดคนหนึ่งเหมือนกันเฟร็ดเนี่ยเขาไปรู้ว่าเฮเทอร์เนี่ยเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยไปแพร่พลายเอาเรื่องของคนในครอบครัวไปพูดเพราะตอนที่เฮเทอร์ไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังว่าฉันทนไม่ไหวแล้วเพื่อนคนนี้ดันไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ดันเป็นเพื่อนกับเฟสกับโรสก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าฉันได้ยินนะลูกเธอมาเพื่อนลูกฉันมาบอกอย่างนี้แหมแทนที่จะทอดไปถึงหูตำรวจไม่ใช่ทอดเป็นวงกลมกลับมาที่สุดท้ายเฮเทอร์โดนฆ่าหมายถึงว่าเฟสฆ่าลูกตัวเองใช่แล้วก็ตัดชำแหละทั้งที่ว่าสิ่งที่ช็อกที่สุดเลยคือเฟสมีลูกชายคนนึงครับเฟสบอกกับลูกชายว่าเฮ้ยไปขุดหลุมหลังบ้านนะเดี๋ยวจะเอาพี่ไปฝังเขาให้ลูกอีกคนหนึ่งขุดหลุมฝังลูกอีกคนหนึ่งของตัวเองมันเป็นอะไรที่แบบมันบิดเบี้ยวมากคือแล้วหลังจากนั้นเขาก็ก่อเหตุในลักษณะนี้มาเรื่อยๆครับใช้ความรุนแรงมีลูกบางคนที่หนีรอดออกไปได้มีลูกบางคนที่แบบก็อยู่กับครอบครัวนี้จนวันที่เฟสกับโรสถูกจับคือช่วงตอนสุดท้ายที่เขาจะถูกจับเนี่ยคือตำรวจมาตรวจที่บ้านจะแบบขอหมายค้นมาค้นเลยว่าบ้านนี้มันต้องมีอะไรที่แบบผิดปกติแน่ๆโรสก็โทรไปหาเฟสรีบกลับมาบ้านด่วนเลยตำรวจกำลังมาตามหาเฮเทอร์ตำรวจลงตัวตำรวจลงตัว สุดท้ายเขาก็โดนจับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฟร็ดอะรับผิดตัวเองทั้งหมดเลยทำผิดเขาบอกทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยเขาทำคนเดียวตรงนี้มันมีเสียงแตกไปบางแหล่งก็บอกว่าโรสเนี่ยเหมือนพอรู้แล้วว่าถูกจับทั้งคู่เนี่ยโรสก็แบบทิ้งเฟร็ดเลยแล้วไม่ติดต่อเพื่อพยายามแบบฉีกตัวเองออกมาไม่ให้ตัวเองรับผิดแล้วก็ตอนแรกให้การปฏิเสธหมดเลยว่าฉันไม่ได้ฆ่าเฟร็ดฆ่าคนเดียวเลยแต่สุดท้ายเธอก็ถูกตัดสินว่าเธอมีส่วนร่วมในการทำผิด10คดีส่วนเฟร็ดโดนไป12ถึง13แต่เฟร็ดอ่ะชิงตัดช่องน้อยไปก่อนผูกคอตายในคุกหรือว่าในเรือนจำในเรือนจำเลยหนีไปเลยตอนนี้ก็เลยเหลือแค่โรสพอยต์นึงที่ผมรู้สึกว่า2คนนี้เป็นซีเรียลคิลเลอร์ที่มีประเด็นที่น่าสนใจคือมันสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีว่าการเลี้ยงดูของครอบครัวมันสามารถทำให้มนุษย์คนนึงเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพคนที่ห่วงใยแคร์คนอื่นหรือกลายมาเป็นคนที่มีโลกที่บิดเบี้ยวมีใช่กลายเป็นคนที่สามารถส่งต่อความโหดร้ายนั้นให้กับคนอื่นอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณตังพูดทิ้งไว้ว่าแล้วลูกเขาที่โตมาในครอบครัวนี้เป็นยังไงตอนที่ลูกๆเขาที่รอดชีวิตนะนักสังคมสงเคราะห์เองก็ดีนักจิตวิทยาเข้าไปศึกษาลูกๆเขายืนยันตรงกันหมดเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนดีนะคุณพ่อคุณแม่เขาน่ารักนะแต่บางทีอาจจะจู้จี้จุกจิกไปหน่อยบางทีพ่อก็แบบโกรธรุนแรงไปหน่อยแบบนี้เรียกว่าจู้จี้จุกจิกใช่ใช่แล้วทุกคนยืนยันตรงกันว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยฉันเติบโตมาปกติบ้านฉันก็ปกติฉันมีครอบครัวฉันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกตินี่มันไม่ได้ส่งต่ออะไรกันมาตังว่านะนี่มันคือปกติที่ไม่ปกติแล้วล่ะใช่เพราะปรากฏว่าคุณตังจำลูกชายที่ถูกไปใช้ไปขุดหลุมฝังศพพี่สาวได้ไหมปะลูกคนนั้นน่ะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าใครในบ้านดื้อๆนะนึกภาพเด็กๆวิ่งเล่นกันอะไรเงี้ยเหมือนลูกคนนี้ไปมีครอบครัวไปมีครอบครัวเขาก็สร้างครอบครัวเขาแล้วใช่ลูกคนนี้ใช้ความรุนแรงในครอบครัวทำร้ายและสุดท้ายไปถูกจับคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กเขายังยืนยันนะว่าเขาปกติเขาโตมาในครอบครัวปกติแต่ว่ามันคือปกติของพวกเขาแหละเนาะแล้วคราวนี้มันมีย้อนกลับไปบทสัมภาษณ์นึงที่ผมรู้สึกมันเศร้ามากคือกูตังเรานึกภาพเราอยู่ในบ้านที่แบบมีพี่น้องวิ่งเล่นกันเนี่ยปกติพ่อแม่ก็เฮ้ยอย่าเล่นกันเดี๋ยวล้มเดี๋ยวโดนดุหน้าอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เฟร็ดกับโรสพูดกับลูกที่ดื้อหรือไม่เชื่อฟังบอกถ้าเธอยังดื้อเธอยังไม่เชื่อฟังที่ฉันบอกเนี่ยเธอจะทบจุดจบแบบเฮเทอร์พี่สาวของเธอคือเอาเรื่องพี่สาวมาขู่เลยถ้าพูดง่ายตายนะถ้าไม่เชื่อฟังข้าจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็ทำจริงด้วยนะแล้วพ่อทำจริงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาฆ่าจริงแล้วแบบเขาฆ่าแล้วก็ในบ้านนั้นคือรอบๆบ้านก็มีแบบโครงกระดูกมีอะไรเต็มไปหมดเลยน่ากลัวมากอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเฟสกับโรดเวสครับตอนนี้ไม่ได้สงสัยเลยสงสัยที่ว่าเรื่องเนี้ยยังอยู่แค่อันดับที่4 โอ้โหต่อไปครับผมเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
อันดับที่3อันดับที่3ครับฆาตกรต่อเนื่องคนนี้คือฆาตกรต่อเนื่องที่ได้รับการยืนยันโดย FBI แล้วว่าเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าชีวิตเหยื่อมากที่สุดของสหรัฐอเมริกาโอ้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย93รายครับที่ยืนยันได้ที่ยืนยันแล้วคือปกติอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย400แต่ยืนยันจริงๆคือ29ตัดสินจริงๆคือ11แต่นี่คือ93รายที่แบบยืนยันได้เลยมีหลักฐานว่าคุณฆ่าจริงๆใช่แล้วเขาก่อเหตุใช้ช่วงระยะเวลาที่เขาก่อเหตุนะครับ35ปีคุณตังไม่มีใครจับได้เลยไม่มีใครรู้แล้วคุณตังรู้ป่ะว่าตอนนี้เขาติดคุกอ่ะเขาติดคุกคดียาเสพติดครับก็คือไม่ได้โดนจับด้วยไม่โดนจับคดีฆาตกรรมแต่เขาไปตรวจ DNA แล้วก็คือในยุคที่เขาก่อเหตุก่อคดีมันยังไม่มีการตรวจ DNA แต่พอมาช่วงหลังเขาตรวจ DNA ปุ๊บแล้วพอไล่ย้อนกลับไปหนึ่งในพยานหลักฐานที่เขาเก็บไว้ดันเชื่อมโยงได้ตอนแรกเชื่อมโยงได้แค่3คนแล้วที่เหลือเขาสันนิษฐานว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็เลยไปขอแบบขอคุยสัมภาษณ์ซึ่งอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเท็กซัสเรนเจอร์คนหนึ่งเลยที่เขาไปคุยจนกระทั่งชายคนนี้เปิดเผยออกมารายละเอียดทั้งหมดผ่านความทรงจำผ่านภาพวาดของเขาออกมายืนยันได้ทั้งหมด93รายก็คือหลังจากเอาดีเอ็นเอไปตรวจพบคนร้ายอ้าวคนร้ายติดคุกอยู่แล้วใช่คนร้ายติดคุกอยู่แล้วชายคนนี้มีชื่อว่าซามูเอลลิตเติ้ลครับผมซามูเอลลิตเติ้ลเขาเป็นฆาตกรที่เป็นชนแอฟริกันอเมริกันครับแล้วเดี๋ยวประเด็นที่น่าสนใจที่เราอยากจะหยิบยกมาก็คือคำถามแรกเลยโหคุณก่อเหตุมา35ปีคุณฆ่าคนไปเป็นร้อยอ่ะอันนี้ที่ยืนยันได้คือ93อ่ะครับไม่มีใครจับคุณได้เลยมันรอดสายตาตำรวจไม่ได้ยังไงมันรอดสายตามันรอดจากทั้งหมดไปได้ยังไงครับเท้าความนิดนึงครับซามูเอลลิตเติ้ลเนี่ยปมในวัยเด็กของเขาค่อนข้างคลุมเครือเขาเรียกแม่ตัวเองว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งราตรีหรือผู้หญิงแห่งรัตติการครับมีข้อสันนิษฐานว่าแม่แท้ของซามูเอลลิตเติ้ลอาจจะเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เขาเกิดและเติบโตมาในสภาพสังคมที่ไม่น่าดีนักครับโตมาสักช่วงนึงเขาทำงานเป็นใช้แรงงานครับแล้วก็มาเป็นนักมวยหมัดหนักมากรูปร่างสันทัดเลยแล้วตัวเหยื่อที่เขาเลือกที่จะลงมือฆาตกรรมเนี่ยซามูเอลลิตเติ้ลเขาจะเลือกเหยื่อที่เป็นในคลิปของผมที่ผมทำหลักๆในช่องผมใช้ว่านักล่าฆ่าชายขอบครับคือผมจะเซตนิยามว่ากลุ่มคนมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ก็จะเรียกกลุ่มคนชายขอบของสังคมคือกลุ่มคนที่รัฐหรือสังคมละเลยยกตัวอย่างเช่นโฮมเลสคนไร้บ้านเซ็กเวิร์กเกอร์ซึ่งตัวซามูเอลลิตเติ้ลเนี่ยเขาจะเลือกคนเหล่านี้เป็นเหยื่อครับแล้วในตอนที่เขาก่อเหตุเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้เขามีโอกาสที่เขาจะถูกจับบ่อยมากเขามีประวัติในการทำร้ายเซ็กเวิร์กเกอร์เยอะมากๆแต่คุณตังลองนึกภาพเซ็กเวิร์กเกอร์เวลาส่วนใหญ่ที่ถูกทำร้ายพวกเขาไม่กล้าไปแจ้งความครับหรือพอที่บางทีไปแจ้งความตำรวจก็ไม่รับแจ้งหนักที่สุดเลยมีอยู่เคสนึงที่ซามูเอลลิตเติ้ลขึ้นศาลขึ้นศาลไปแล้วเซ็กเวิร์กเกอร์ที่อ้างว่าเธอถูกทำร้ายโดยซามูเอลลิตเติ้ลเนี่ยไปให้การในคดีเขาขึ้นศาล2คดีนะครับคนแรกยอมถอนฟ้องเพราะฉันไม่อยากมีปัญหาต่อไปละอีกคนนึงไปขึ้นศาลในสภาพแบบเมาไม้ท้ายที่สุดคือซามูเอลลิตเติ้ลก็หลุดจากทุกข้อกล่าวหาแล้วก็หลุดไปเรื่อยแต่ในระหว่างนั้นเขาเลี้ยงตัวเองด้วยการก่ออาชญากรรมครับลักเล็กขโมยน้อยปล้นบ้างลักพาตัวอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งเขามาถูกจับตอนช่วงประมาณปี2000นิดๆพอถูกจับเสร็จปุ๊บเขาถูกจับในคดียาเสพติดครับแล้วตำรวจเนี่ยไปเจอว่ามันมี DNA ที่ติดอยู่บนหลักฐานอันนึงมันตรงเขาเลยไล่สืบย้อนไปจนเชื่อมซามูเอลลิตเติ้ลกับคดีฆาตกรรมที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้ามาได้ครับแพทเทิร์นในการลงมือของเขาคือเขาจะใช้วิธีการชกเหยื่อก่อนคือหลอกล่อมาได้ใช่หลอกล่ออยู่2ต่อ2กับเหยื่อจริงๆจริงๆในหลายๆครั้งนี่แทบไม่อยู่2ต่อ2เลยข้างถนนเลยคุณตามแบบขับไปก็อ่ะไปเที่ยวกันไหมนึกภาพแบบเที่ยวกันปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถปุ๊บก็ชกแล้วก็คือครึ่งปากครึ่งจมูกตรงนั้นเลยใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็พาไปสถานที่ที่แบบรับตาคนหรือบางทีเนี่ยก็เรียกไปที่ห้องใช้บริการเสร็จปุ๊บจ่ายเงินเรียบร้อยก็ชกแล้วก็ใช้วิธีการในการบีบคออันนี้เท้าความนิดนึงว่าในวัยเด็กของซามูเอลลิตเติ้ลนะครับเขาไปเสพสื่อที่เกี่ยวข้องกับพวกภาพวาดหรือเป็นนิตยสารที่เขียนเล่าเรื่องราว18บวกอะไรเงี้ยและเขามีความรู้สึกสนใจแล้วก็คลั่งไคล้ในลำคอเป็นพิเศษเขาบอกว่าลำคอของผู้หญิงสวยมากยิ่งในจังหวะที่มันกำลังขาดอากาศเนี่ย
มันยิ่งสวยเป็นพิเศษมันก็คือเป็นแฟนตาซีของเขาใช่เป็นแฟนตาซีเป็นเซ็กแฟนตาซีของเขาเรียกได้นะว่าเป็นแบบนิกเฟติชใช่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 เป็นฟีลแบบเหมือนถ้าเป็นบางคนก็เป็นฟุตเฟติชอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างที่เคยทำไปเจอร์รี่บูโดสใช่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 ฟีดเฟติชอะไรเงี้ยซึ่งตัวซามูเอลอ่ะครับเขาจะหลงไหลแล้ววิธีการฆาตกรรมแพทเทิร์นของเขาเนี่ยคือการที่พอทำร้ายเหยื่อจนสลบเขาจะค่อยๆทำให้เหยื่อขาดอากาศด้วยการบีบซึ่งก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาคือปกติเวลารัดคอมันจะมีกระดูกตัวนึงกระดูกตัวนี้ที่เป็นกระดูกที่ไม่เชื่อมกับอะไรเลยมันจะหักแล้วเขาจะตรวจสอบจากคนที่กระดูกนี่หักแสดงว่าเหยื่ออาจจะมีโอกาสถูกรัดคอหรือถูกบีบคออย่างรุนแรงการตอบสนองของเขามันไม่ใช่ความตายมันคือการที่ค่อยๆเห็นการขาดอากาศโมเมนต์ตรงนั้นใช่โมเมนต์ตรงนั้นเขาจะพยายามเลี้ยงโมเมนต์ตรงนั้นให้ได้นานก่อนที่เหยื่อจะจากไปแล้วพอเหยื่อเสียชีวิตเขาก็จะเอาเหยื่อไปทิ้งเหนือคุณทางข้างทางเช่าสื่อบางคนทิ้งถังขยะคือไปทิ้งค่าเออใช่ใช่เขาคิดว่าอันนี้มันไม่มีค่าใช่คือเขารู้คือเขารู้ว่าคนเหล่านี้เขาพูดทีหลังเลยนะครับว่าผมอยู่ในโลกของผมไม่วันที่จะข้ามจากโลกของผมไปฝั่งของคุณโลกของเขาคือโลกที่อยู่ในด้านมืดโลกของโฮมเลสโลกของเซ็กเวิร์เกอร์ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนี้เขาอายุเยอะคือเขามาในสภาพแบบนั่งรถเข็นเป็นเหมือนคุณลุงคุณตาใจดีคนนึงเป็นคุณตาที่แบบไม่ได้ดูมีวิแววเป็นพิษเป็นภัยอะไรเลยแต่ตอนที่สมัยที่เขาแบบอยู่ในช่วงวัยเนี่ยอย่างช่วงวัยประมาณในวัยชายชะกันกรัดมันตรงนั้นใช่น่ากลัวแล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีอาการยับยั้งชั่งใจครับเขาไม่ใช่คนโง่เขาก็มีการวางแผนเขามีการวางแผนเขามีการคิดซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกอย่างนึงที่คนในยุคนั้นมายาคติของคนในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อเองก็ดีหรือองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายคนที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนอย่างตำรวจเองก็ดีมีมายาคติแบบผิดๆเกี่ยวกับอาชญากรอยู่ประการแรกเลยก็คือที่เขาบอกเขาอยู่ในโลกของเขาตำรวจไม่สนใจเซ็กเวิร์กเกอร์ตำรวจไม่สนใจการตายของโฮมเลสครับตายก็ตายมีเคสหนึ่งที่น่าตกใจมากคุณตังเชื่อไหมเหยื่อของซามูเอล ลิตเติ้ลเนี่ยถูกฆ่าในขณะที่แบบสวมใส่เครื่องประดับครับเป็นเหมือนสร้อยแหวนอะไรสักอย่างเสื้อผ้าถูกฉีกขาดหมดเลยนะคือมีร่องรอยของการถูกทำร้ายมีร่องรอยของการมีอะไรกันอ่ะถูกล่วงละเมิดคุณตังรู้ไหมตำรวจสรุปคดีนั้นไหมฮะเหยื่อในใส่เครื่องประดับเยอะแยะหมดเนี่ยมันสายล่อฟ้าโดนฟ้าผ่าฟ้าผ่าตายฟ้าผ่าตายโอ้นี่ไอ้ที่ชี้เนี่ยฟ้าผ่าเพราะว่าตำรวจเขารู้สึกว่าทำคดีพวกนี้ไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะนี่คือมาใช่ก่อนตอนนั้นคือมันตั้งอาจจะรู้สึกว่าตำรวจในตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเจอเคสอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ละวันแล้วเขาตีขุมไปเลยโอ้โหมีหลายๆคนที่เป็นเช็คเวิร์กเกอร์ครับหรือเป็นโฮมเลสที่มีการตรวจพบว่าในกระแสเลือดของพวกเขาเนี่ยมีสารเสพติดตำรวจจะตีขุมเป็นโอเวอร์โดสหมดเลยทั้งที่ในบางเคสบางกรณีปริมาณของสารเสพติดอ่ะมันไม่มากเพียงพอที่จะฆ่าชีวิตคนพวกนี้ได้แต่เขาจะบอกว่าเนี่ยติดยาโอเวอร์โดสตายติดยาโอเวอร์โดสตายโอ้โหตั้งว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นมาเกิดปัจจุบันนี้ต้องไปออกโหนกระแสมันไม่ได้เงียบอ่ะและสมัยก่อนมันไม่เงียบไม่ได้ใช่สมัยก่อนพื้นที่สื่อคืออยู่ในหน้าข่าวครับแล้วผมจะพูดถึงพื้นที่สื่อในยุคสมัยนั้นซีเรียลคิลเลอร์ที่โด่งดังตอนผมเปิดคลิปนี้ผมให้คนแบบลองจินตนาการว่าให้คุณเลือกชื่อซีเรียลคิลเลอร์ที่เป็นคนขาวมาสักหนึ่งชื่อแล้วขอชื่อซีเรียลคิลเลอร์ที่เป็นคนดำหรือเป็นแอฟริกันอเมริกันมาสักหนึ่งชื่อคนขาวหลายคนตอบได้ไม่ยากเลยเท็ดบันดี้ริชาร์ดรามิเรสเอ็ดกีนเยอะจนแบบเยอะมากแต่พอให้พูดชื่อที่เป็นแบบคนผิวดำหรือคนเป็นคนแอฟริกันอเมริกันอ่ะมีเวนวิลเลียมมีซามูเอล ลิตเติ้ลผมหมดแล้วดีไม่ดีเวนวิลเลียมนี้รู้จักเพราะว่ามายแอนเตอร์ใช่ไม่ผมหมดแล้วตอนนี้ผมยังหมดแข้งอยู่เลยตังก็ใช่ตังไม่รู้จักในสมุนนี้รู้จักแต่เวนวิลเลียมตังเชื่อไหมว่าสัดส่วนของฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นคนขาวกับคนเป็นคัลเลอร์ในตอนนั้นผมใช้คำเลือกเพราะว่ามีทั้งแอฟริกันอเมริกันแล้วก็พวกชนชาติอื่นครับ 49% ต่อ51คนขาว51คนทำ49มันก็ครึ่งเลยนะฮะแต่เราแทบไม่รู้เลยแล้วเพราะหน้าพื้นที่สื่อในตอนนั้นนะคุณตังชนชาติที่เหยื่อที่จะกลายเป็นเหยื่อเนี่ยมักจะเป็นชนชาติที่ลิงก์กันกับตัวฆาตกรสมมุติถ้าคนขาวก็จะฆ่าคนขาวหรือคนดำก็จะฆ่าคนดำครับซึ่งพอในยุคสมัยนั้นมีการเรซิสต์กันอยู่หน้าพื้นที่สื่อที่เป็นหน้าของคนผิวสีคนดำเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีพื้นที่สื่อมากนะบวกกับการนำเสนอของสื่อในตอนนั้นนะครับถ้าฆาตกรเป็นคนผิวขาวเนี่ยเขาจะนำเสนอออกมาในรูปแบบที่โอ้โหชาญฉลาดมีการตะเตรียมการมีการวางแผนบุคลิกอะไรเนาะมีสมาร์ทมีการศึกษาเท็ดบันดี้เนี่ยตัวใหญ่ชั้นดีเลย BTK แผนมีการซับซ้อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นคนผิวสีคนแอฟริกันอเมริกันหรือคนดำพวกนี้หุนหันพันแล่นใช้สัญชาตญาณดิบฆ่าแบบก็ฆ่าก็ฆ่าใช้ปืนยิงหรือไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากไม่มีเหตุผลอะไรมากหรอกคือการเหยียด
เชื้อชาติเหยียดผิวกันเนี่ยมันลงเลือกอย่างลึกไปถึงขนาดที่คุณเป็นอาชญากรคุณยังโดนเหยียดในแรงที่ไม่เท่าเทียมกันเลยครับซึ่งสิ่งนี้มันทำให้ตัวซามูเอล ลิตเติ้ลเขาหลุดรอดจากเรดาร์ตำรวจมาโดยตลอด35 ปีและจากการที่ทางฟังการเล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบทำลายหลักฐานอะไรแบบไม่ทำเลยฆ่าเสร็จเอาโยนทิ้งฆ่าเสร็จนี้ก็มันก็ที่เขาไปเจอ DNA ก็คือเป็นรอยเป็นเส้นขนเส้นผมติดอยู่บนผ้าพันคอติดอยู่บนเสื้อผ้าของเหยื่อที่เขาไปเจอคือถามว่าเขารู้วิธีการเลือกเหยื่อแต่ด้วยแพทเทิร์นวิธีการในการตระเตรียมการไม่ขนาดไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยไม่ได้มีการอำพรางอะไรเลยไม่มีก็ฆ่าก็ไปต่อแล้วเขาก่อเหตุก่อคดีมากกว่า19 รัฐนั้นตะเวน19 รัฐอ่ะครึ่งอเมริกาครับผมแล้วพาร์ทที่เขาไปก่อเหตุก่อคดีตำรวจก็ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันคือแค่สนใจเลยไม่สนใจเลยทำให้เขาแบบผ่านการแบบตรวจหลุดมาโดยตลอดจนกระทั่งมาโดนเนี่ยตอนช่วงท้ายๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันมีนักสืบท่านหนึ่งครับเขาไปมีเคสหนึ่งที่มันติดค้างคาใจเขาอยู่คุณแม่เป็นเซ็กเวิร์กเกอร์แล้วลูกอ่ะก็อยู่บ้านคุณแม่ออกมาทำงานแล้วถูกฆาตกรรมผ่านไปเป็นเดือนอ่ะลูกเขาไปเจอร่างของแม่เขาแล้วปรากฏว่าจุดเริ่มต้นที่ตำรวจคนนี้เห็นการเชื่อมโยงคือทุกที่ทุกแหล่งที่มีเหตุฆาตกรรมในรูปแบบแพทเทิร์นที่เหยื่อถูกทำให้ขาดอากาศเหยื่อเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เหยื่อเป็นโฮมเลสจะเจอว่าซามูเอล ลิตเติ้ลจะอยู่ในละแวกนั้นเสมอ เขาไม่มีหลักฐานเลยนะครับเพราะหลักฐานมันมีแค่ไม่กี่คดี 3-4 คดีครับซึ่งบางคดีเนี่ยเป็นเคสคดีที่เหมือนมีพยานในผับเห็นด้วยก็เลยพยายามเชื่อมโยงได้เขาก็เลยใช้วิธีว่างั้นเราต้องไปคุยกับซามูเอล ลิตเติ้ลเขาเลยไปคุยครับซึ่งวิธีการในการคุยเขาไม่ใช่การสืบสวนสอบสวนละเขาบอกว่าเขาต้องไปด้วย mindset ใหม่เขาอยากได้ข้อมูลเขาต้องคิดแบบอาชญากรเขาต้องคิดแบบฆาตกรต่อเนื่องคนนี้เขาอยากรู้เขาอยากฆาตกรต่อเนื่องคนนี้เล่ามาโดยที่เขาจะไม่ตัดสินอะไรเลยใช้เวลานานมากครับกว่าที่ซามูเอล ลิตเติ้ลจะยอมเปิดใจแล้วคุณตังเชื่อว่าเทปสัมภาษณ์ซามูเอล ลิตเติ้ลมีความยาว700 ชั่วโมงโอ้โห700 ชั่วโมงครับผมแล้วเขาวาดเขาอายุผมจำไม่ผิดนะ870หรือ80กว่าเขาอายุขนาดนั้นแต่เขาสามารถจำรายละเอียดของเหยื่อได้เกือบหมดเลยเรียกได้ว่าบรรยายได้เป็นฉากๆเขาวาดออกมาได้เลย มันจะมีภาพที่เหมือนสีช็อกอ่ะเขาวาดมันคือรายละเอียดเหยื่อแต่ละรายเนี่ยมันคือรายละเอียดเหยื่อที่ซามูเอล ลิตเติ้ลจำในวันสุดท้ายที่เขาเจอวันนี้เขาจำเครื่องประดับได้แล้วพอเขาไปตรวจเทียบเคียงกับฐานข้อมูลของเหยื่อที่เจนโดที่เขาเจอปรากฏว่ามันตรงกันมันตรงซึ่งรายละเอียดบางอันที่เขาเล่าได้ว่าเอาคนนี้มาอย่างนี้มีเหยื่อคนนึงที่เป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เธอผ่าตัดสะโพกครับซามูเอล ลิตเติ้ลก็เล่ารูปพันสถานเดี๋ยวได้เป็นเจนโดมาเกือบ30 ปีครับไม่มีใครรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครแต่ซามูเอล ลิตเติ้ลแบบบรรยายรูปพันสถานบรรยายผมเสื้อผ้าแล้วก็บอกว่าผมจำได้อย่างนึงคนเนี้ยเดินกระเพกเขาเลยไปตรวจเทียบเคียงกับฐานข้อมูลของเหยื่อที่มีเสียชีวิตครับปรากฏว่ามันตรงกับเหยื่อคนนี้เขาก็เลยได้รู้ว่าอ๋อโอเคคนนี้ตัวตนคนนี้เป็นใครแล้วก็เธอเป็นหนึ่งในเหยื่อของซามูเอล ลิตเติ้ลคือในพาร์ทหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าซามูเอล ลิตเติ้ลเป็นปีศาจที่ครับผมคือขนาดเจ้าหน้าที่เท็กซัสเรนเจอร์คนนี้บอกว่าทั้งชีวิตผมทำงานเกี่ยวกับอาชญากรมาเยอะมากแต่ไม่มีสักครั้งเลยที่ผมมองเข้าไปในแววตาของอาชญากรคนไหนแล้วจะเจอว่าในนั้นมีปีศาจจริงๆจนกระทั่งได้มาเจอกับซามูเอล ลิตเติ้ลคนนี้คือหน้าเขาจะกลัวเหมือนกันนะครับคืออันนี้คืออันนี้มาเยอะนะอันนี้อายุเยอะแล้วคุณตังต้องไปเห็นภาพเขาตอนสมัยหนุ่มๆเขาจะหน้าเหมือน BA บาราคัสใน A team อ่ะฟีลแบบซึ่งเราไม่ได้จัดที่เขาที่หน้าแต่เป็นพอยต์คือการกระทำของเขาเขาโหดร้ายในโหดร้ายจริงๆแล้วเขาไม่ยี่ระต่อความผิดบาปเขาไม่รู้สึกผิดตอนที่เขาเล่าเรื่องราวที่เขาเหยื่อที่เขาฆาตกรรมอ่ะคุณตังเขาเล่าเหมือนแบบเอ้ยวันนี้เราไปกินชาบูนี่มาอันนี้อร่อยมากเลยนะแต่เขากำลังพูดถึงเรื่องการฆ่าคนคือเขาเป็นการพูดที่แบบนิวทรัลมากเลยว่าไม่มีความสำนึกไม่มีรีโมสไม่มีละอายใจไม่มีเลยไม่เสียใจไม่โกรธไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆเขาเล่าเหมือนมันคือเรื่องที่ปกติมาซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทที่ความน่าสนใจของเคสนี้ครับที่ผมหยิบขึ้นมาคือในบ้านเราอ่ะยังมีกรณีที่กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเซ็กเวิร์เกอร์กลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่ต่างอะไรจากต่างประเทศเลยที่หลายๆเคสที่คนไร้บ้านหรือเซ็กเวิร์กเกอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซ็กเวิร์กเกอร์ที่ถูกทำร้ายหรือว่าอาจจะเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานใช่ครับแรงงานผิดกฎหมายแรงงานข้ามชาติคนเหล่านี้ที่แบบเวลาเขาถูกเอาเปรียบหรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอ่ะแล้วรัฐละเลยเขาไปโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นโอกาสที่มันจะมีบุคคลที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ตรงนี้อย่างซามูเอล ลิตเติ้ลผมกังวลว่า
เรามันจะเกิดขึ้นในบ้านเราไหมเป็นพาร์ทนึงที่ผมรู้สึกว่าเราหันเราเวลาเรามองเคสต่างประเทศเรามองกลับมาดูที่บ้านเราว่าอย่างเคสชาวคาเลนหรืออย่างเคสสมูลิเตอร์มันมีจุดบางจุดที่มันมีคล้ายคลึงกันอยู่บ้านเราจะสามารถถอดบทเรียนและป้องกันมันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมอันนี้เป็นหนึ่งในเคสที่ผมหยิบยกมาเป็นคนที่น่าสนใจอันดับที่3ครับสมูเอลลิตเติ้ลผ่านไปแล้วครับ3ลำดับ3ลำดับน่าจะเกินชั่วโมงไปแล้วนะครับผม น่าจะเกินไปแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกว่าเรา2คนเนี่ยมันพูดได้เป็นวันนะนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆต่อไปครับผมลำดับ2จะเป็นใครฮะตัวอักษรแรกของคุณตังเลยใช่ในกายวิภาคคาตกรอักษรตัว A ครับ Arthur Shawcross นั่นเองผมเพิ่งรู้นามสกุลที่มาของนามสกุลเขาจากคลิปคุณตังค์คือเป็นอะไรที่น่าเศร้าว่าศรัทธาในไม้กางเขนใช่แต่การกระทำของเขาค่อนข้างสวนทางเลยอันนี้ตังพอรู้ประวัติเขามาแล้วล่ะครับตังอยากจะถามประเด็นหรือว่ามุมมองว่าอะไรที่ทำให้คุณพะโลสนใจในตัวเขาอาร์เธอร์ชอว์ครอสเนี่ยเป็นซีเรียลคิลเลอร์ที่พอยที่ผมรู้สึกสนใจคือผมมารู้ทีหลังว่าในกระบวนการพิจารณาคดีของเขาเนี่ยครับมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยอย่างเคสที่เราเคยเล่าไปใน Netflix มี DID บวกกับมีเรื่องของอาการการได้รับบาดเจ็บกระทบกระเทือนทางสมองและความผิดปกติเกี่ยวกับสมองบางประการแต่พอเราไปไล่ย้อนดูปรากฏว่านอกจากข้อต่อสู้นั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าอีกทีภายหลังเนี่ยมันมีเส้นทางชีวิตของเขาที่มันมีความบิดเบี้ยวแล้วเขาเติบโตมาในครอบครัวที่โหดร้ายเหมือนกันครับซึ่งเส้นทางการเติบโตของอาร์เธอร์ชอว์เขาเป็นเด็กที่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าซีเรียลคิลเลอร์ทั้ง5คนรวมถึงหลายๆคนที่เราเคยหยิบยกเคยอ่านมาผมชอบอย่างนึงมากเลยปีศาจทุกตัวเคยเป็นเด็กมาก่อนซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันจริงนะอย่างอาร์เธอร์ชอว์ครอสปมของเขาจริงๆเลยคือการถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เด็กซึ่งคนที่ล่วงละเมิดไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยครับคือคุณแม่แท้ๆกับญาติของเขาครับอย่างตอนสมัยเด็กเนี่ยครับเขาถูกล่วงละเมิดในการที่คุณแม่เนี่ยบางคนบอกออรัลเซ็กครับแต่มีบางข้อมูลที่เขียนถึงกันว่าเขาถูกคุณแม่กัดบริเวณอวัยวะเพศครับแล้วบางทีนะคุณแม่ใช้ด้ามไม้กวาดแทงเข้าไปในช่องทวารหนักของเขาแล้วพอเราฟังเด็กอ่ะเขาเป็นแค่เด็กหรือบางทีไปเอาเพื่อนเอาญาติมาล่วงละเมิดแล้วเด็กผู้ชายด้วยแล้วเด็กผู้ชายตอนที่อันดับ4คือโรสอันนั้นก็คือคุณพ่อของลูกผู้หญิงแต่นี่เขาเป็นลูกชายที่โดนแม่ทำโดนทำใช่มันแสดงให้เห็นเลยนะว่าจริงๆแล้วใครก็ตกเป็นเหยื่อคดีล่วงละเมิดได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าชายและที่น่ากลัวคือพอมันเป็นเคสคดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวคุณตั้งลองนึกภาพเราเป็นเด็กครอบครัวที่ควรจะโปรเทคเราอ้าวคุณแม่เลี้ยงดูเรามาคนให้ข้าวให้น้ำก็ครอบครัวเราจะไปฟ้องใครอ่ะแล้วเราไปฟ้องเราจะหนีไปไหนอ่ะคือเรียกว่าครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่บ่มเพาะดูแลเราเนาะใช่แล้วพอครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอ่ะครับเด็กด้วยวัยที่แบบไม่กี่ขวบเขาจะไปไหนเขาจะผันหน้าไปพึ่งใครอย่างเงี้ยเพราะโลกทั้งใบในตอนนั้นอาจจะเป็นโลกแค่ครอบครัวกรอบแคบๆของเขาพออาร์เธอร์เติบโตขึ้นมาเขาก็มีปัญหาเรื่องสมองเขาได้รับการกระทบกระเทือนหลายครั้งมากหลายครั้งจริงๆหลายครั้งถึงขนาดที่ว่าเขามีแผลเป็นบริเวณกลีบสมองส่วนหน้าคือปกติเวลาเรามีแผลเป็นที่มือเงี้ยมันจะมีการรักษาคือถ้ามือเรามันไม่เป็นไรแต่พอเป็นสมองหนึ่งในอวัยวะที่บอบบางมากนิดๆหน่อยๆนี่คือเพี้ยนพังอาร์เธอร์มีแผลเป็นที่บริเวณกลีบสมองส่วนหน้าซึ่งมันมีฟังก์ชันในการเป็นกลไกในการยับยั้งควบคุมศีลธรรมด้วยครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงามใช่ครับตรรกะเหตุผลอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เขาไปในช่วงหนึ่งเขาเติบโตขึ้นมามันก็จะมีประวัติรายละเอียดยิบย่อยซึ่งถ้าสนใจอาจจะครับแต่พอยต์นึงอันนึงคือมีช่วงนึงที่เขาไปสงครามเวียดนามแล้วพอเขาไปสงครามเวียดนามปุ๊บความโหดร้ายของสงครามที่เขาไปเผชิญจากปากของเขานะที่เรื่องเล่าของเขาคือเขาได้ฆาตกรรมหญิงสาวคนไม่รู้เป็นคนเวียดนามไหมแต่เขาบอกเขาฆ่าไปอ่ะ 2-3 คนซึ่งวิธีการฆาตกรรมนั้นค่อนข้างโหดร้ายบางคนเนี่ยเขาใช้ M16 ยิงบางคนตัดศีรษะบางคนโหดถึงขั้นที่เขาใช้มีดกรีดตั้งแต่ลำคอลากไปจนถึงขั้นหัวนาวใช่ซึ่งปรากฏว่าข้อมูลนี้นะฮะเขาออกมาเปิดเผยในภายหลังรัฐบาลในตอนนั้นออกมาปฏิเสธไม่ใช่ไม่มีอะไรทำเหมือนกันทั้งหมดเป็นเรื่องที่อาร์เธอร์เขาแต่งขึ้นมาเองเขากุขึ้นมาเองทั้งหมดซึ่งในประเด็นนี้ครับมีอันนึงที่ผมไปอ่านเพิ่มเติมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่า
มันมีเคสในลักษณะแนวนี้เกิดขึ้นเยอะมากอย่างเคสหนึ่งที่เป็นเคสคดีริชาร์ดรามิเรสที่พี่เขยเขากลับมาจากสงครามเวียดนามแล้วเอาภาพความโหดร้ายในสงครามเนี่ยตัดคอเฉลยบ้างทำลายร่างของเฉลยแบบโหดด้วยวิธีการโหดร้ายแบบไหนบ้างรัฐบาลก็ออกมาปฏิเสธครับเพราะเหตุผลที่ปฏิเสธเพราะว่าหลายคนที่อยู่ในภาพหรือหลายคนที่อยู่ในเรื่องราวของที่ทหารเคยไปรบมาแล้วมาพูดมาเล่าในภายหลังมันคือสิ่งที่เขากระทำกับพลเรือนครับมันทำให้ภาพจำของทหารคุณไปทำอะไรกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นและการกระทำอย่างอาเธอร์แบบไปกรีดร่างพลเรือนได้โหดร้ายขนาดนั้นเลยเขาก็ปฏิเสธแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอาเธอร์กลับมาจากสงครามเวียดนามด้วยอีกหนึ่งสภาวะคือการป่วย PTSD ครับ PTSD ทำให้เขาเนี่ยพังไปเยอะมากเขานอนไม่ค่อยได้ตื่นมาด้วยความหวาดกลัวหวาดระแวงแล้วพอเขากลับมาเนี่ยก็มีเคสที่เขาไปก่อคดีฆาตกรรมเด็ก2คนซึ่งเคสที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมเนี่ยตอนแรกที่อาเธอร์ถูกจับกุมตัวได้เนี่ยเคสแรกเขาเอาศพไปซ่อนแล้วตำรวจไม่รู้ว่าศพอยู่ไหนครับเคสที่2เนี่ยจับได้เขาใช้วิธีการในการต่อรองกับตำรวจว่าเนี่ยเขาป่วยนะ2เลยก็คือคุณอยากรู้ไหมว่าศพแรกเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมจะบอกแต่คุณต้องห้ามตั้งข้อหาผมนะทำให้อาเธอร์เนี่ยเขาเริ่มเข้าใจกลไกเข้าใจช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมแล้วเพราะในตอนนั้นจากตอนแรกเขาจะติดคุกตั้ง25ปีใช่ฮะเขาติดจริงๆ10กว่าปีเองอ่ะคือเอาจริงๆอ่ะที่จริงข้อหาฆาตกรรมอ่ะมันก็ต้องติดคุกตลอดชีวิตแต่เนี่ยเขาใช้การต่อรองครับว่าเดี๋ยวจะบอกที่ฝังศพของเด็กคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายต่อรองไปต่อรองมาเหลือ25ปีซึ่งอันนี้ผมก็งงทำไมในมันถึงไปเวนั้นได้แล้ววางแผนไอตอนต่อรองไม่เท่าไหร่ครับพอไปอยู่ในเรือนจำใช่ก็รู้เลยว่านักโทษชั้นดีจะต้องได้รับการปล่อยตัวหรือว่าได้รับการอุทธรณ์แล้วออกมาก็ทำตัวแบบนั้นด้วยคือก่อนหน้านี้เขาไปมันมีครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นเขาติดคุกในเรือนจำแล้วมันมีเคสที่เหมือนนักโทษเขาแหกคุกมั้งแล้วเขาไปช่วยพวงแบบใช่ใช่แล้วเขาไปช่วยไปคุมแล้วเขาได้เรียนรู้ว่าถ้าทำความดีความชอบเราได้ออกเร็วเนี่ยใช่คือเขาอะครับแม้จะมีอาการป่วยก็จริงแม้เขาจะมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเองต่ำก็จริงแต่เขาฉลาดเขารู้ว่าเขาทำแบบนี้อย่างตอนที่เขาติดคุกเขาก็ทำตัวดีประพฤติตัวดีไปเป็นอาสาสมัครไปทำนั่นทำนี่สุดท้ายก็ได้รับการปล่อยตัวมาซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ผมรู้สึกว่านี่คือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยการที่นักโทษมีความประพฤติดีกับการประเมินสุขภาพจิตการประเมินว่าชายคนนี้หรือคนคนนี้เป็นอันตรายต่อสังคมหรือไม่ถ้าเขาได้รับการปล่อยตัวได้รับอิสระออกมามันคนละเรื่องกัน อันนี้ในบ้านเราผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการในการพิจารณาเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ในเคสของอาเธอร์ที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออาการเจ็บป่วยของเขาอ่ะมันไม่ค่อยถูกให้น้ำหนักในการนำมาพิจารณามากนักครับคือเพราะว่าเป็นนักโทษชั้นดีแล้วอ่ะออกมาแล้วกันและสิ่งที่น่าเศร้าคือการออกมาในครั้งนี้มันทำให้เขาไปก่อเหตุฆาตกรรมเพิ่มอีก11ถึง12รายครับรวมเคสทั้งหมดของอาเธอร์อยู่ที่ประมาณ12ถึง14ไม่ชัวร์ในแง่ของตัวเลขพาร์ทหลังๆที่ออกมาเขาไม่ได้ฆาตกรรมเด็กละเขาฆาตกรรมเซ็กเวิร์กเกอร์ฆาตกรรมโฮมเลสซึ่งตอนที่เขาถูกจับกุมตัวได้เนี่ยอาเธอร์ขึ้นศาลแล้วมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมเกริ่นไว้ในตอนแรกคือตอนที่ต่อสู้คดีครับอาเธอร์เขาหยิบยกอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นหนึ่งในข้อต่อสู้ซึ่งในตอนนั้นมีอาจารย์ด้านจิตวิทยาท่านหนึ่งเป็นนักจิตวิเคราะห์ชื่ออาจารย์โดโรธีลิวิสเขาศึกษาเรื่องนี้เลยว่าคือเขาศึกษาซีเรียลคิลเลอร์ที่ดังๆเยอะมากเท็ดบันดี้เธอก็เคยศึกษาแต่การศึกษาของเธอไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเห็นใจนะเธอมี mindset ว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้คิดแบบอาชญากรทั่วไปครับคนเหล่านี้ไม่ได้เติบโตมาในสภาวะที่ปกติอย่างอาเธอร์ตอนที่เธอเห็นผลการสแกนสมองอ่ะเธอเห็นว่าอาเธอร์มีซีดครับเป็นถุงน้ำอยู่ในบริเวณส่วนสมองลิมบิกซึ่งเป็นสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับสัญชาตญาณดิบของมนุษย์การเอาตัวรอดเอาตัวรอดอารมณ์แรงผลักดันทางเพศบวกกับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าอาเธอร์มีแผลเป็นบริเวณสมองส่วนหน้านั่นทำให้อาเธอร์เป็นคนที่มีการสวิตช์ตัวเองได้เร็วมากสมมตินั่งๆอยู่เงี้ยถ้าผมทำอะไรสักอย่างนึงไม่โอเคอาเธอร์อาจจะหยิบแท่งเหล็กมาแทงผมเลยก็ได้แล้วอย่างในเคสคดีที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมเซ็กเบอร์เกอร์พอไปสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนวันนั้นทำให้เขาถึงฆ่าเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมนะเพราะเหยื่อบางรายเนี่ยเขาจับโยนมาจากสะพานเหยื่อบางรายเนี่ยเขาผ่าท้องเหมือนกับเคสที่เราเคยเล่าเขาเคยทำที่เวียดนามแล้ว
ตัดเอาอวัยวะภายในตัดเอามดลูกหรือมีการทำลายบริเวณส่วนที่เป็นเครื่องเพศมีไบท์มาร์กมีรอยฟันกัดตรงอวัยวะเพศใช่กัดแบบโอ้โหเละเลยแล้วซึ่งคือคนปกติไม่เป็นคืออาชญากรปกติต้องให้มีความโกรธแค้นมันต้องมีแรงขับอะไรที่มากกว่านั้นสิ่งที่ขับอาเธอร์อยู่ข้างในนั้นมันคืออะไรในประเด็นนี้เขาก็พยายามหาคำตอบเพราะคนปกติไม่น่าทำแล้วบางทีอาเธอร์เนี่ยนะฮะปกติอย่างที่บอกว่าคนเราจะฆ่าคนมันต้องมีเหตุผลพอแต่เนี่ยบางทีเขาไปซื้อบริการและหญิงบริการแค่หัวเราะน้องชายเขาว่ามันอาจจะไม่แข็งหรือมันอาจจะเล่นไปแค่นี้ก็ไม่ได้เลยครับไม่ได้เขารีแอคในการแบบลงมือฆาตกรรมนั่นเองคือในส่วนนี้ครับดร.ลิวอิสเนี่ยโดโรธีลิวอิสเขาบอกว่าด้วยความที่พาร์ทสมองในส่วนของคอนโทรลที่เปรียบเสมือนเขาบอกว่าเหมือนบังเหียนม้าบวกกับพาร์ทของลิมบิกที่มีซีดเข้าไปเนี่ยที่เป็นเหมือนม้าเขาบอกว่าอาร์เธอร์เนี่ยเหมือนบังเหียนม้าที่ขาดบวกกับมีม้าที่เป็นแบบพยศม้าคลั่งตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในหัวเขาคือบังเหียนก็ขาดม้าก็โหดสุดท้ายมันเลยกลายว่ามันสะท้อนออกมาผ่านพฤติกรรมอันโหดเหี้ยมเขาและโอ้โหหุนหันพลันแล่นมากคือเหมือนรถบรรทุก10ล้อเบรกแตกใช่ๆฟีลประมาณนั้นเลยแล้วสิ่งนึงที่เธอได้ศึกษาปรากฏว่าอาเธอร์มีภาวะของ DID ครับครับคือย้อนกลับไปในวัยเด็กอย่างที่เราทราบกันนี่คือเอาอาเธอร์เขาถูกล่วงละเมิดแล้วเขาสร้างตัวตนหนึ่งขึ้นมาถ้าคุณตังในเคสคุณตังจะเขาสร้างเขามีเพื่อนในจินตนาการตั้งแต่เด็กเลยและปรากฏว่าเพื่อนในจินตนาการนั้นไม่หายไปครับกลายเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของเขาแต่ในประเด็นนี้อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของอาเธอร์คือแม่เขาครับคือเขาจะบอกว่าแม่เขาอ่ะเกลียดผู้หญิงทุกคนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ทำงานเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์ผู้หญิงเหล่านี้น่ารังเกียจผู้หญิงเหล่านี้เป็นมลทินของสังคมผู้หญิงเหล่านี้คือสมควรถูกกำจัดอะไรเงี้ยอาเธอร์จะอยู่ในมายด์เซ็ตแบบนี้บวกกับประเด็นที่ว่าเขาถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กแล้วเขามีข้อมูลว่าเขาถูกกัดบริเวณอวัยวะด้วยแม่ของเขาอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งที่เป็นแรงขับว่าทำไมเขาถึงกระทำกับเครื่องเพศของเหยื่อเขาขนาดนั้นฟังเรื่องนี้แล้วนึกถึงเรื่องไซโคเบดโมเทลที่ลูกชายมีอัตลักษณ์เป็นแม่เข้ามาอะไรใช่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 แต่อันนั้นคือภาพยนตร์นะฮะอันนี้คือเรื่องจริงใช่แต่พอยต์หนึ่งในตอนนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าดร.ลิวอิสอ่ะเข้าไปศึกษาอาร์เธอร์เพื่อให้คนเห็นจริงว่ามีคนที่มีความคิดแบบนี้จริงมีคนที่ไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้แบบนี้จริงและคนเหล่านี้คุณจะเอาเขาไปประหารชีวิตเฉยๆโดยที่ไม่ศึกษาโดยที่ไม่พยายามทำความเข้าใจอ่ะมันไม่ใช่เขาไม่ควรถูกทรีตแบบอาชญากรทั่วไปที่มีความคิดมีการแบบไต่ตรองมาก่อนดีๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเธอต้องต่อสู้กับกระแสสังคมในตอนนั้นครับดร.โดโรธีลิสเธอขึ้นให้การเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในฝั่งของอาร์เธอร์ในฝั่งอาร์เธอร์ฝั่งของจำเลยใช่ขึ้นฝั่งของอาร์เธอร์แล้วคุณลองนึกภาพสภาพสังคมที่คนนี้คือฆาตกรต่อเนื่องฆ่ามาเยอะด้วยคุณกำลังหาความชอบธรรมให้ไอ้คนนี้เหรอคุณกำลังจะบอกไอ้คนนี้มันป่วยแล้วคุณจะแบบไม่ให้ไอ้คนนี้โดนประหารคุณจะช่วยให้คนนี้หลุดรอดจากการประหารชีวิตใช่ไหมไงดร.โดโรธีเธอตอบมาประโยคแรกเลยอาร์เธอร์เขาขึ้นศาลที่นิวยอร์กครับรัฐนิวยอร์กตอนนั้นไม่มีโทษประหารแล้วนะหนึ่งสองเลยก็คือเธอบอกว่าเธอสามารถเอาอาชญากรที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องเหล่านี้ใส่เข้าไปในห้องปิดตายไขกุญแจและโยนกุญแจทิ้งได้เลยขังมันเอาไว้จนกว่าเธอจะรู้ว่าเธอจะรักษามันยังไงนั่นคือหนึ่งสิ่งที่สะท้อนออกมาว่าเธอไม่ได้เห็นใจอาชญากรเหล่านี้แต่เธอมองว่าถ้าเราไม่เข้าใจอาชญากรเหล่านี้และเราประหารเข้าไปมันจะมีคนแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆมันจะมีเหยื่อที่เกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆในตอนนั้นในคนในสังคมไม่มีใครเข้าใจดร.โดโรธีครับทุกคนมองแค่ว่าคุณซัพพอร์ตอาชญากรเนี้ยท้ายที่สุดสิ่งหนึ่งที่น่าเศร้าก็คือทนายฝั่งของอาร์เธอร์ที่เชิญดร.โดโรธีมาหักหลังเธอดร.โดโรธีบอกว่าอาร์เธอร์เป็นอย่างนี้เพราะเขามีแผลที่สมองครับผมเขามีซีสที่บริเวณลิมบิกทำให้ระบบความคิดเขามันผิดปกติบวกกับชีวิตในวัยเด็กของเขาที่มันเติบโตมาในครอบครัวที่พังพินาศมันเลยทำให้อาร์เธอร์มีพฤติกรรมแบบนี้แต่ตอนนี้เขาขึ้นศาลเขาหยิบเรื่อง DID ขึ้นไปสู้เขาไม่เอาเรื่องแผลเป็นในสมองเขาไม่หยิบเรื่องซีสไปสู้คือถ้าไอ้พวกนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิสิคอลมากกว่าเนาะมันมีหลักฐานที่บันทึกด็อกิเมนทารีของหมออยู่แล้วมีภาพเห็นชัดเจนแต่พอเป็น DID มันมีเทปที่บันทึกไว้มีผู้เชี่ยวชาญจากทางฝั่งของอัยการเป็นเจ้าหน้าที่จิตวิเคราะห์ของ FBI ซึ่งเขาไม่เชื่อว่าโรค DID มีจริงซึ่งในตอนนั้นน่ะไม่เรียก DID ด้วยซ้ำคือตอนอาร์เธอร์ขึ้นศาลมันอยู่ในช่วงประมาณช่วงผมถ้าจำไม่ผิดนะช่วงแบบ1,900ไปลายหรือคือช่วงนั้นDID ตอนนั้นเรียกหลายบุคลิกยังไม่เห็นภาพนะยังไม่ใช่โรคหลายคนยังไม่เชื่อคนยังไม่เข้าใจใช่ใช่แต่คนรู้คุณจะเป็นอย่างนี้ได้ไงแล้วเขาก็ต่อสู้ว่าอาร์เธอร์อาจจะอยู่ในสภาวะที่เขาถูกสะกดจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้แบบ
ท้ายที่สุดแล้วอาเธอร์ถูกตัดสินให้มีความผิดจริงในฐานฆาตกรรมแล้วก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็เขาก็เสียชีวิตในเรือนจำโดยที่แบบก็ประเด็นเรื่องการศึกษาการวิจัยก็ถูกตีตกไปแต่ข้อดีอย่างนึงนะฮะตอนที่ดร.โดโรธีลุยส์ขึ้นศาลทำให้ข้อมูลมันถูกบันทึกในระบบกระบวนการพิจารณาและมีคนหยิบอันนี้มาคุยต่อมาศึกษาต่อเอาไปต่อยอดเอาไปต่อยอดจนให้ในปัจจุบันอย่างโรค DID มีคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคนที่เริ่มพิจารณาอาชญากรในรูปแบบของฆาตกรต่อเนื่องหรืออาชญากรที่มีความผิดปกติทางสมองอะไรเงี้ยในประเด็นอื่นๆมากยิ่งขึ้นนอกจากแค่ว่าจะเอาเขาไปประหารไหมแต่วันนี้เรามันถูกพิสูจน์มาแล้วว่าองค์ความรู้ที่เขาได้มาจากฆาตกรเหล่านี้อาชญากรเหล่านี้มันเป็นประโยชน์และมันทำให้เราจะสามารถป้องกันการเกิดอาชญากรหรืออาชญากรรมในลักษณะนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจริงๆมันทำให้เราเห็นจริงๆว่าซีเรียลคิลเลอร์เหล่านี้เขาเติบโตมันมีจุดร่วมกันในหลายๆเรื่องซึ่งในวันที่เรามาคุยเรื่องนี้เราได้เห็นแล้วว่าเส้นทางของซีเรียลคิลเลอร์หลายๆคนเนี่ยก็เติบโตมาสังคมที่บิดเบี้ยวถูกล่วงละเมิดบ้างหรือได้รับอุบัติเหตุได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองบ้างทำให้มันนำไปสู่พฤติกรรมหรือพฤติการที่หลายๆคนมองว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนมันมีคนที่อุทิศตัวเองทั้งเวลาองค์ความรู้แรงกายแรงใจบวกกับเอาตัวเองเป็นหนังหน้าไฟให้โดนคนในสังคมรุมด่าเพราะในยุคสมัยนั้นเรายังไม่มีความเข้าใจแต่ในปัจจุบันผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือเราเข้าใจกับเห็นใจมันคนละอันกันนะการกระทำของอาชญากรเหล่านี้คนที่ศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่อย่างดร.ลิวิสเขาก็ไม่ได้มองว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่ไม่อันตรายการกระทำของเอ็ดมุนการกระทำของ BTK เท็ดบันดี้คือการกระทำที่น่ากลัว คือการฆ่าชีวิตคนอื่นอยู่ดีแต่เราต้องศึกษาว่าอะไรมันทำให้เกิดคนแบบนี้ขึ้นมาดีเราจะได้ไปแก้กันที่ต้นเหตุได้ใช่ผมรู้สึกมันคือเอมพาธีกับซิมพาธีเนาะมันไม่เหมือนกันในวันที่คือเราเข้าใจใช่ครับใช่แต่เราไม่ได้ไปโอ้โหเห็นใจร้องห่มร้องไห้สงสารเขาหรือว่าอะไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่การหาความชอบธรรมคือการกระทำของเขายังเป็นสิ่งที่ผิดบาปอยู่ดีเขาต้องได้รับโทษทันให้สะสมกับสิ่งที่เขาทำลงไปอยู่ดีเหนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องเข้าใจเพราะอย่างที่ย้อนกลับไปว่าปีศาจทุกตนปีศาจทุกตัวเคยเป็นเด็กมาก่อนเราต้องรู้ดิว่าอะไรที่เปลี่ยนจากเด็กคนนี้ให้กลายมาเป็นปีศาจใช่อย่างเวลาผมทำเคสเกี่ยวกับ serial killer ยิ่งถ้ามีภาพในช่วงวัยเด็กหลายคนแบบเป็นเด็กที่มีรอยยิ้มแบบเด็กที่แบบเขาคือเด็กอะแล้วพอมาภาพตอนที่เขาเป็นอาชญากรภาพที่เขามาเป็นฆาตกรนะไอช่องว่างระหว่างตรงนั้นอะจิ๊กซอระหว่างตรงนั้นอะผมรู้สึกว่ายิ่งเรารู้มากเท่าไหร่เรายิ่งทำให้จิ๊กซอเหล่านั้นมันที่จะทำให้เขามาเป็นซีเรียลคิลเลอร์มันหายไปได้มากเท่านั้นถ้ามีอย่างสถาบันครอบครัวเงี้ยในหลายๆเคสไม่มีใครเติบโตมาในเส้นทางปกติเลยซีเรียลเรปิสหลายๆคนเอาที่เท่าที่ผมได้มีโอกาสศึกษามาทุกคนที่ผมได้ไปอ่านซีเรียลเรปิสคนนี้เขามีประวัติการถูกล่วงละเมิดมาก่อนทั้งสิ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับอาเธอร์เพราะผมรู้สึกว่าถ้าในวันนั้นเขาเติบโตมาในครอบครัวที่คุณแม่ของเขาไม่ได้ล่วงละเมิดเขาหรือถ้าคุณแม่ล่วงละเมิดเขาแล้วเขาได้รับการเยียวยาได้รับมีหน่วยงานมาช่วยเหลือนะครับเขาอาจจะไม่ได้เติบโตมาเป็นฆาตกรที่ฆ่าชีวิตคนอื่นแบบนี้ดีด้วยครับเรื่องนี้เคยมีไหมฮะมีน้องๆมาทักถามว่าหนูอยากเรียนอาชญาวิทยาใช่ไหมล่าสุดแบบนี้น้องหนูเรียนอาชญาวิทยาหนูสนใจมาศึกษาเรื่องนี้เพราะพี่หรือหนูเรียนมีคนนึงเรียนสังคมสงเคราะห์ครับผมพอพี่ผมก็ใช่ใช่ตั้งยังเห็นนะว่าในประเทศไทยมีคนหลายคนอยากจะทำงานด้านนี้นะฮะอยากเรียนคริมิโนโลจีอาชญาวิทยาเนาะดังนั้นก็รู้สึกนับถือน้องๆเขามากๆเลยเหมือนกันดีใจครับดีใจแล้วก็ดีใจที่สิ่งที่เราอยากทำคือเราอยากเล่าเรื่องราวเราอยากแชร์องค์ความรู้ตรงนี้แล้ววันนึงเราได้ทราบว่าสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราชื่นชอบเป็นแรงบันดาลใจต่อให้ถ้าในวันนึงมีใครสักคนนึงที่เข้าใจและอยากและทำให้สังคมนี้พัฒนาขึ้นดีขึ้นและปลอดภัยขึ้นผมรู้สึกว่างานผมยิ่งใหญ่มากนี่คือยิ่งใหญ่จริงจริงครับแล้วก็มีใครถ้าไปถึงจุดที่สำเร็จ success แล้วบอกพวกเราด้วยนะครับคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับผมได้ฮะโอเคไปอันนี้คือลำดับที่2 Arthur Shawcross ครับต่อไปครับเป็นอันดับที่1พูดตามตรงคนนี้ไม่คุ้นเลยฮะคนนี้ครับซาอิดฮานายครับคนนี้เป็นซีเรียลคิลเลอร์จากประเทศอิหร่านโอ้ยปกติเราได้ยินอเมริกาเยอะอเมริกาเยอะในลิสต์นี้ทั้งหมดนี่อเมริกันเกือบหมดเลยใช่ไหมฮะใช่อเมริกันหมดเลยคนนี้เป็นอิหร่านครับคนนี้ความน่าสนใจของเขาเพิ่งมีหนัง
เกี่ยวกับเรื่องราวของอาชญากรคนนี้การฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ออกมาในช่วงประมาณปีนี้หรือไม่ก็ปีที่แล้วคุณตังเชื่อว่าปกติทุกคนเนี่ย 4-5 คนที่เราเล่ามาก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เขาสังคมมองเข้าไปคืออาชญากรครับปีศาจคนเลวต้องประหารอย่างเดียวต้องประหารซาอิดต้องประหารเหมือนกันฮะถูกประหารเหมือนกันแต่เขาคือซีเรียลคิลเลอร์ที่ได้รับการยกย่องลูกชายของเขาครับภรรยาของเขาออกไปในสังคมมีอยู่ครั้งหนึ่งครับช่วงที่เขาถูกจับกุมตัวเนี่ยครอบครัวปกติคุณป้าคุณพ่อแบบคุณพ่อเป็นซีเรียลคิลเลอร์ลูกก็แบบโอ้โหฉันจะใช้ชีวิตในสังคมยังไงใช่ฮะแต่ลูกชายของซาอิดวันนั้นนะฮะเขาเดินออกไปข้างนอกแล้วเขาวิ่งกลับมาคุณแม่แล้วเขาบอกว่าแม่พ่อผมเป็นฮีโร่เอ้าพ่อผมคือคนที่มาชำระล้างเมืองให้บริสุทธิ์โอ้โหน่าสนใจครับเรื่องราวมันเกิดอะไรเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรทำให้ฆาตกรต่อเนื่องได้รับการยกย่องเชิดชูย้อนกลับไปนิดนึงครับเท้าความก่อนว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวที่แบบเขานับถือศาสนามากแล้วก็ศรัทธาเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับเขาเคารพในผู้หญิงเขาเคารพคุณแม่เขาเติบโตมาเขามีพี่น้องเขามีความรู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติผู้หญิงในขณะเดียวกันจารีตความเชื่อในสังคมเขาก็จะค่อนข้างมีกรอบที่ค่อนข้างรัดกุมในวิถีปฏิบัติของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยห้ามเปิดเผยตัวนะต้องคลุมผ้านั่นนี่นะอะไรเงี้ยในตัวเมืองที่ซาอิดเขาเติบโตมาเนี่ยเป็นเมืองที่ถูกเรียกว่านี่คือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี่คือเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศอิหร่านคือถ้าอิสราเอลมีเยรูซาเล็มอิหร่านก็มีเมืองนี่แหละเมืองนี่คือเมืองที่ถ้าทุกคนที่ศรัทธาในความเชื่อในจารีตนี้ต้องมาที่นี่อีกอย่างนึงคือตัวซาอิดเนี่ยเขาเติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนาเขาศรัทธาในความเชื่อของเขามากแต่มีอยู่วันนึงครับหลังจากที่เขาโตมาเขาแต่งงานมีภรรยาเขาพาภรรยาไปสักที่หนึ่งผมจำไม่ได้ไปที่ไหนโบกเรียกแท็กซี่แท็กซี่ดันไปเข้าใจว่าภรรยาของเขาเนี่ยทำงานเป็นเซ็กเวอร์เกอร์เป็นโสเภณีโอ้ซาอิดของขึ้นแล้วโกรธมากเลยนอกจากจะโกรธแท็กซี่แล้วไม่แค่นั้นเขาโกรธเซ็กเวอร์เกอร์เพราะเขาบอกว่าผู้หญิงเหล่านี้ที่ทำงานอยู่ในเมืองอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำให้เมืองนี้แปดเปื้อนมลทินผู้หญิงเหล่านี้ควรถูกประหารผู้หญิงเหล่านี้ควรถูกปาหินผู้หญิงเหล่านี้ทำงานที่เป็นสิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียเขาเรียกว่าผู้หญิงเหล่านี้ทำให้ผู้หญิงคนอื่นถูกเหมารวมใช่ใช่คือเขามีmindsetแบบนั้นไปเลยซาอิดเป็นคนที่เป็นพ่อที่น่ารักครอบครัวเขาแบบรักเขามาคนในรอบข้างเขาแบบบอกผู้ชายคนนี้เป็นคนดีครับสิ่งที่เขาทำคือเขาไปลงมือก่อเหตุฆาตกรรมเซ็กเวอร์เกอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ16รายครับแต่ในตัวเลขจริงเขาก็ประมาณ16ถึง19รายวิธีการในการฆาตกรรมของเขาคือเขาจะใช้วิธีการล่อซื้อตอนที่ภรรยาของเขาไปทำงานหรือไปต่างเมืองเขาจะไปแถวในย่านที่มีเซ็กเวอร์เกอร์แล้วเขาจะไปซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่มีอะไรกับผู้หญิงแต่เขาจะฆาตกรรมฆาตกรรมด้วยการรัดคอรัดคอเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะเอาผ้าคลุมชุดคลุมที่แบบเป็นชุดที่รัดกุมที่สุดอ่ะใช้คำภาษาบ้านๆฟูสูดอ่ะห่อร่างของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็จะเอามาทิ้งไว้ตามข้างทางทิ้งไว้ตามสถานที่ที่ก็ไม่ได้ไม่ใช่สถานที่ที่ปิดอ่ะก็มีคนพลุกพล่านเดินไปมา มีคดีฆาตกรรมแปลกๆเนี้ยเกิดขึ้นตำรวจก็ไม่เคลื่อนไม่อะไรเลยผ่านไปนานจนกระทั่งมีเคสเกิดคดีฆาตกรรมในลักษณะแบบเนี้ยเป็น10เคสตำรวจถึงเริ่มแบบโอ้ยมันมีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นในเราต้องตรวจสอบแล้วต้องตรวจสอบกันบ้างแล้วในตอนนั้นฉายาของฆาตกรต่อเนื่องคนนี้เขาเรียกว่า Spider Killing ครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนแมงมุมที่จะหลอกล่อเหยื่อหญิงสาวที่เป็นเซ็กเวอร์เกอร์เนี่ยให้เข้าไปติดกับดักใหญ่แล้วด้วยวิธีการฆ่าเขาใช้วิธีการรัดคอเหยื่อบางรายของเขาใช้ผ้าที่เป็นผ้าคลุมศีรษะรัดแล้วมัดไว้2ชั้นอ่ะมัดเฉพาะบริเวณลำคอไว้2ชั้นก่อนที่จะผ้าคลุมคือวิธีการฆ่าคือเขาต้องการส่งสารไปเลยว่าเหยื่อคนต่อไปถ้าคุณยังทำงานเซ็กเวอร์เกอร์อยู่คุณตายคุณตายคุณตายเขาส่งสารไปหา You're next ใช่ใช่อย่างนั้นเลยครับตำรวจเลยใช้วิธีการซ้อนแผนในการปลอมตัวสามารถจับกลุ่มตัวฆาตกรต่อเนื่องได้เขาเลยได้รู้ว่าคือไซต์ตอนที่ไซต์ถูกจับปกติก็ต้องแบบโหคนในสังคมแบบเฮ้ยคุณไปฆ่าคนอย่างนี้ได้ยังไงคุณแบบต้องไปทำนี้โหดร้ายฆาตกรเปล่าอะทุกคนมองว่าไซต์ทำงานเพื่อรับใช้ความเชื่อของเขาทุกคนมองว่าการมาของซาอิดคือการที่ปัดเป่ามลทินสิ่งชั่วร้ายชำระล้างชำระล้างให้เมืองนี้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็แบบโหเชิดชูมากซาอิดเป็นเหมือนแบบวีรบุรุษของเมืองเลยฮะแต่ตำรวจก็พยายามแบบต้านกระแสนี้ไม่งั้นสังคมมันบิดเบี้ยวมากเขาเลยบอกว่าซาอิดเนี่ยไปมีอะไรกับผู้หญิงเหล่านี้แล้วค่อยฆ่าเพื่อเป็นการลดทอนกระแสสังคมเพราะในตอนนั้นกระแสสังคมแบบมองว่าซาอิดเนี่ยเป็นวีรบุรุษเกินไปแล้วไม่งั้นอาจจะมีซาอิด2 ใช่ๆ3 4ใช่ใช่ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือซาอิดเขาให้การรับสารภาพว่าเขามีเซ็กแต่ในเวลาต่อมาเขา
ออกมาปฏิเสธในภายหลังว่าเขาถูกบังคับให้ยอมรับสารภาพเพราะตำรวจไม่อยากให้กระแสสังคมมันไปในทิศทางนั้นทิศทางที่มองว่าฆาตกรต่อเนื่องคนนี้เป็นวีรบุรุษก็เลยให้เขาแปดเปื้อนหน่อยว่าเขาอ่ะมีเซ็กด้วยใช่ใช่โอเคซึ่งในความเป็นจริงแล้วผลการชันสูตรพลิกศพออกมาก็เหยื่อที่เป็นเซ็กเวอร์เกอร์ทั้งหมดไม่มีร่องรอยของการมีเพศสัมพันธ์หรือการล่วงละเมิดไม่มีใช่ไหมถูกฆาตกรรมอย่างเดียวเลยเหมือนแผนของเขาที่ผมบอกคือเขาจะล่อไปในสถานที่รับตาคนหรือห้องพักฆ่าเสร็จปุ๊บก็ออกมาเลยมีหลายหลายครั้งมากที่เขาไปฆ่าเนี่ยเพราะผมจำไม่ผิดนะหลายครั้งเขาฆ่าในบ้านเขาเองแล้วเขาเอาศพเนี่ยซ่อนไว้ภรรยาลูกกลับมาปุ๊บจนกระทั่งภรรยาลูกออกไปทีนึงเขาถึงเอาศพออกไปทิ้งคือคนในครอบครัวก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยลูกกับเมียเขาเนี่ยยังเข้าใจว่าพ่อไปทำงานพ่อเป็นผู้ชายอบอุ่นตอนแรกที่ข่าวที่เขาสายถูกจับกลุ่มตัวออกมาลูกกับเมียกังวลมากแบบฉันจะใช้ชีวิตยังไงฉันจะออกไปเจอสังคมได้ยังไงคือเขาไม่รู้กระแสสังคมไปจะไปนี่แหละแต่การฆ่าคนคือปลายทางของซาอิดยังไงก็ต้องโดนโทษประหารอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เก็บตัวประมาณ 2-3 วันลูกชายเขาออกไปแล้วเขาวิ่งกลับมาที่หมู่บ้านตอนแรกแม่แบบคนชมพ่อเราใหญ่เลยพ่อเราเป็นฮีโร่เพราะนึกภาพเอ้ยนั่นลูกซาอิดเหรอพ่อเก่งมากพ่อเธอเป็นอันนี้นะเป็นแบบผู้ชำระล้างนะตัวซาอิดเองเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเขาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผู้หญิงเหล่านี้สมควรแล้วที่ต้องได้รับการลงโทษผู้หญิงเหล่านี้สมควรแล้วที่ต้องตายหลายคนคุณตังเชื่อมีลงดีเทลในเหยื่อของเขาในสังคมด้วยวัฒนธรรมในอิหร่านเนี่ยมีกรณีที่เด็กอายุไม่กี่ขวบหลักสิบต้นๆหรือบางทีอาจจะยังไม่สิบขวบด้วยซ้ำจะถูกบังคับแต่งงานกับชายที่มีอายุมากกว่ามั่นหมายไว้แล้วแต่งงานเลยฮะแต่งงานเลยสิบกว่านี่จับแต่งงานเลยครับจริงๆเด็กเหล่านี้ควรได้รับการคุ้มครองถ้าเป็นเด็กแบบเด็กมากๆคนที่มาแต่งงานด้วยจะถูกมองว่าเป็นฟิโดฟิเลียซะด้วยซ้ำแต่ในสังคมในบางวัฒนธรรมเขาจะมีกรอบเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยปรากฏว่าหนึ่งในเหยื่อที่ซาอิดฆาตกรรมไปเนี่ยเธอเป็นคุณแม่ที่มีลูกแล้วถูกบังคับแต่งงานแต่เด็กเหมือนกันเธอไม่รับการศึกษาสิ่งที่น่าเศร้าคืออะไรคุณตังภาพที่ซาอิดมองไปที่เธอที่บอกว่าเธอเนี่ยคือความผิดบาปเธอคืออาชีพที่ทำให้เมืองนี้มันมัวหมองมีมลทินเธอถูกครอบครัวฝ่ายสามีบังคับให้มาขายบริการเธอถูกพ่อสามีถูกตัวสามีไล่ออกไปอยู่ข้างถนนและขายบริการเพื่อหาเงินมาจุนเจือจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องทำครับเหยื่ออีกรายหนึ่งเป็นคุณแม่เหมือนกันคุณแม่นี่ถูกบังคับแต่งงานตั้งแต่เด็กแต่คนนี้สามีไม่เลี้ยงเธอมีลูกแบบหลายคนมากแล้วสามีก็ไปแต่งงานใหม่มีภรรยาใหม่คือเหมือนเขาจะมีภรรยาได้หลายคนใช่ไหมครับคือตามกฎเขาก็จะมีกฎว่าคุณต้องดูแลภรรยาแหละแต่อย่างที่บอกแต่ละคนในสังคมไม่เหมือนกันสามีคนนั้นไม่ดูแลภรรยากับลูกเลยเธอต้องจำใจออกมาทำงานเป็นเซ็กเวอร์เกอร์ราคาที่เซ็กเวอร์เกอร์ในประเทศที่มีจารีตมีความเชื่อมต้องจ่ายนะถ้าเธอดันเผลอไปมีซึ่งมีโอกาสแน่ๆอยู่แล้วชายที่มีภรรยาแล้วเนี่ยโทษทันของเธอคือตายนะถูกปลาหินจะตายเพราะก็คือการผิดประเวณีคนที่ซาอิดไปฆ่าคือคนที่เป็นคุณแม่คนหนึ่งที่ออกมาหาเลี้ยงปากท้องตัวเองและครอบครัวตัวเองกับลูกคือมันคือความบิดเบี้ยวในสังคมที่แบบอ่ะอย่างคนแรกเธอไม่ได้อยากเป็นเซฟเวอร์เกอร์ที่ถูกครอบครัวฝ่ายสามีเธอไล่ออกมาทำงานนี้แล้วเธอถูกฆ่าในวินาทีที่เธอถูกฆ่าเอาชีวิตไปไอ้คนฆ่าชีวิตเธอยังอยู่ด้วยความภาคภูมิใจว่าฉันกำจัดมลทินนี้ไปผมรู้สึกว่าสภาพสังคมต่างหากที่เราเคยตั้งคำถามย้อนกลับไปไหมว่าคนคนนี้ที่เธอถูกมองว่าเป็นตราบาปของสังคมเธอเติบโตมาแบบไหนเธอถูกกดขี่ขนาดไหนและสุดท้ายยังมีคนที่ไปเอาชีวิตของเธอและยังภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นสังคมนี้มันน่าเศร้าขนาดท้ายที่สุดซาอิดถูกตัดสินด้วยการแขวนคอซึ่งโดยปกตินะครับการแขวนคอในประเทศเนี่ยนะเขาจะประหารชีวิตในที่สาธารณะให้คนมาเห็นให้คนมาเห็นในการตลาดเลยใช่แต่คุณตังเชื่อไหมว่าซาอิดถูกประหารในที่ปิดครับสถานที่ลับซึ่งในแง่ของการประหารชีวิตในสังคมในรูปแบบนั้นถือว่าเป็นการเคารพในลักษณะหนึ่งนะคือไม่ใช่การแบบประหารแบบประจานซึ่งก็ยังสะท้อนอยู่ว่าโอเคผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นรัฐไม่ต้องการทานกระแสสังคมเพราะประหารที่สาธารณะเดี๋ยวอาจจะเกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนที่คุณไปเผื่ออยากจะมาช่วยเผื่อจะไม่เห็นเราใช่เราไม่รู้ในตื้นลึกแบบบางแต่สิ่งนี้คือสิ่งนึงที่ผมพยายามจะสะท้อนออกมาเห็นว่าณพื้นที่ส่วนนึงของโลกของเราเนี่ยยังมีความเชื่อยังมีกรอบจารีตที่อาจจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนและไม่ได้มีการเคารพในความเป็นมนุษย์
อย่างเช่นสังคมที่เรายังอยู่กันแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดดีเทลของเหยื่อหลายรายที่ผมจะเล่ารายละเอียดลงลึกในตั้งใจจะทำเคสนี้เหมือนกันเตรียมติดตามได้ครับที่ช่องฟอลโลดีกว่าเดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะเล่าเพราะว่าละเอียดเลยแล้วมันมีรายละเอียดดีเทลแบบเยอะมากครับว่าทำไมเขาถึงมีมายด์เซตอย่างนี้ทำไมไซด์เขาถึงภาคภูมิใจและสังคมหลังจากนั้นเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนบ้างไหมโอเคน่าสนใจอันนี้เป็นอันดับหนึ่งของอเนสตังถึงว่าตังไม่คุ้นหน้าเลยตอนแรกไม่คุ้นหน้าจริงๆครับตอนแรกรู้จักจากหนังเลยใช่แล้วเราก็แบบพอเราไปอ่านเราตกใจครับเพราะปกติเราจะเจอสภาพสังคมครับเจอครอบครัวที่หล่อหลอมหล่อหลอมซีเรียลคิลเลอร์แต่การกระทำของเขาเนี่ยเขาได้รับฟีดแบ็กที่เป็นเนกาทีฟแต่การกระทำของคนนี้เขาฆ่าคนไปเป็น10คนแต่เขาได้รับการยกย่องเชิดชูดังฮีโร่ดังฮีโร่ผมก็รู้สึกว่าคนนี้น่าจะทำให้เราฟังเรื่องราวแล้วมองย้อนกลับมาว่าบ้านเรามี mindset อย่างนี้อีกไหมในเรื่องอื่นๆโอเคครับบอกตามตรงอิ่มมากครับมื้อนี้ไม่รู้ว่าคลิปมันจะตัดไปกี่ชั่วโมงแต่ตังเนี่ยรู้สึกว่าเพลิดเพลินแล้วก็เหมือนแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณปาโลเลยได้เยอะๆให้พยานของเราเนี่ยเล่าอย่างเดียวเลยถ้าในพาร์ทไหนถ้าเรื่องราวซีเรียลคิลเลอร์ที่เราเลือกมาครับนอกจากไซร์และทั้ง2คนอย่างซามูเอลิตันอย่างเฟดโรสก็จะอยู่ในช่องของ The Commentary ครับผมอย่างคาร์เลนแล้วก็อาร์เชอร์ก็จะได้มีรายละเอียดลึกๆเห็นแบบเพราะในเราต้องเล่าจะเล่าแค่คร่าวๆแล้วก็ในบางทีเรายกประเด็นนี้น่าสนใจนะจริงๆชีวิตของเขามันมีหลากหลายแง่มุมมากๆอยากให้เราไปติดตามภาพกว้างๆภาพเต็มๆลงไปใช่ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณตังจริงครับที่ให้เกียรติตังต้องขอบคุณคุณฟาโลมากๆเหมือนกันครับแล้วก็ที่จริงเดี๋ยวมีของมอบให้ด้วยได้เลยครับขอบคุณครับวันนี้นะครับก็เราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางไบโอบาลานซ์ครับเขาเป็นแบรนด์เวสัมอางนะครับทำหลายอย่างเลยเขาก็มีกิฟต์เซตมามอบให้กับแขกรับเชิญพยานคนสนิทอย่างแรกเลยครับนี่เวลาเราไปออกรายการอะไรเราแต่งหน้าบ่อยใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นครีนซิ่งปาล์มนะครับเป็นการทำความสะอาดทำความสะอาดหน้าผมต้องการมากเลยครับปกตินี่ผมใช้มีการเอามือขัดไปเรื่อยๆนี่เลยฮะเป็นครีซิ่งปาล์มนะฮะยังไม่หมดครับนอกจากนั้นนี่สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเราครับผมเขาเรียกว่านอนดึกอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นไอครีมครับผมนะเป็นไบรท์นิ่งไอครีมของไบโอบาลานซ์ครับจะได้ไม่ตาดำใช่ขอบคุณมากเลยครับนอกจากนั้นยังไม่หมดครับอุ้ยมีครับผู้ใหญ่ดีให้เราเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะครับเป็นเรทินอลอีนะครับก็บำรุงผิวหน้าใช้ทาหน้าอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวมาเราอาจจะเป็นนักเดทเลยนะยังไม่หมดเท่านั้นนะนะนะทางไบโอบาลานซ์ยังให้อันนี้เราอีกด้วยครับวิตามินซีเป็นเซรั่มวิตามินซีครับเพื่อผิวหนังกระตุ้นคอลลาเจนน้องขอบคุณครับเดี๋ยวเสร็จนี้ขอกระสอบด้วยนะครับขอบคุณครับยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดฮะยังมีฮะอีกฮะทางไบโอบาลานซ์ครับได้ให้อันนี้เลยเพื่อเป็นสิวครับเป็นแอคเน่วิตนะครับนี่เดี๋ยวจะเป็นของแอคเน่วิตเลยเป็นแบรนด์เขาที่แยกทำออกมาเกี่ยวกับสิวโดยเฉพาะเลยขอบคุณครับช่วงนี้ใส่แมสบางทีมีขึ้นมานี่ใช่ครับขอบคุณมากเลยครับดังนั้นนี่แหละฮะเอาไปใช้กันให้จุใจเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับคุณตังครับขอบคุณมากขอบคุณไบโอบาลานซ์ด้วยครับขอบคุณครับนอกจากนั้นครับขอบคุณไปด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสองอย่างนี้ครับอะควาฮิลน้ำดื่มแบรนด์น้องใหม่นะครับที่เขาใส่ใจทั้งสุขภาพและคุณภาพด้วยผลิตจากแหล่งธรรมชาติแท้ 100% ครับเนี่ยเราอัดรายการกันอยู่ขอบคุณครับนานขนาดที่ทำให้เสียงผมยังไม่แหบไปมากกว่านี้คืออะควาฮิลนี่เลยครับดีมากกินมาไป3ขวดแล้วเพราะว่าสตูตังเนี่ยใช้แต่อะควาฮิลครับกินแต่อะควาฮิลเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นครับแก้วเก็บความเย็นแบรนด์เฟรชนะครับขอบคุณไว้ด้วยนะฮะเขาเป็นแก้วเก็บความเย็นครับที่จะมีแท่งเฟรชด้านในนะครับใช้แทนน้ำแข็งเอาแท่งเฟรชไปแช่ช่องฟรีซ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช่ฮะแล้วก็รินน้ำลงไปแค่นี้เราก็จะได้แก้วเก็บความเย็นสามารถใส่เครื่องดื่มอร่อยของเราได้เดี๋ยวนี้ผมไปตามซื้ออันนี้ไม่ต้องตามครับเฟรชเอามาแจกคุณฟาโลด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับแจกคุณฟาโลด้วยเหมือนกันขอบคุณครับนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพยานคนสนิท EP ที่1ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมี EP ถัดไปหรือเปล่าแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตังก็จะได้เชิญพยานหลายๆคนมาเขาก็เรียกว่าหากินกับคนรอบข้างนี่แหละเชิญคนสนิทรอบๆมาคนสนิทร่วมวงการอาชญากรรมนี้โอ้โหมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะมากมายต้องรอติดตามครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่า EP ต่อไปจะเป็นใครหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ตังไปเชิญพี่ท่านไหนน้องท่านไหนเพื่อนร่วมการตังท่านใดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับตังก็ขอบคุณคุณฟาโลมากๆอีกครั้งนะครับที่มาช่วยตังเยอะมากๆเลยวันนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับพยานคนสนิทคนต่อไปของเราจะคือใครเพื่อนๆสามารถเดากันได้ด้วยนะครับไว้ติดตามครับ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ตังและคุณฟาโลขอตัวลาไปก่อนครับผมเพื่อนๆอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับ